กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระสุคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสและพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมและทุกชนคนดีทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทางสถานีวิทยุขออภัยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV 999เป็นโทรทัศน์ดาวเทียมโดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุจากอาจารย์ธรรมขึ้นข่าวของเจ้าพุทธที่ขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายของสถานีสังฆทานทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชคุณท่านโอสนองกตปุญโญท่านดำริก็ทำมาแต่ต้นพิการได้แก้ไขปัญหาการปฏิบัติธรรมของญาติโยมทั้งหลายสืบมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมปริบุญโญซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมาเมตตาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทั้งหลายวันนี้ ตัวอาตมาภาพพระจันทร์ใจสิริวัชโยเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16:00 นถึงเวลา18:00 นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือสงสัยในธรรมะข้อใดก็สามารถโทรมาสอบถามได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดโทรมาที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทช่วงนี้ก็จะญาติโยมได้พบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะการจัดการหลวงพ่อครับก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาทาง SBB TV แล้วก็ทางวิทยุถึงญาติโยมก็ได้ติดตามกันอยู่เป็นประจำได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านให้มาตอบปัญหาหรือว่าแสดงธรรมให้ฟังก็ทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจทีนี้ปัญญาก็ต้องอาศัยการฟังเหมือนกันบางทีก็การได้ยินได้ฟังปัญหาอะไรต่างๆบางทีเป็นข้อเปรียบเทียบคนนั้นมีปัญหาอย่างนั้นคนนี้มีปัญหาอย่างนี้แหละมันก็เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาในตัวนะฮะแต่ทางนี้และทางนั้นคนที่เกิดมาในโลกนี้มีทุกข์ด้วยกันทุกคนนะฮะไม่ใช่นานแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่แนะนำในการทำให้พ้นทุกข์หรอกเพราะว่าเกิดมามันเป็นทุกข์เห็นไหมเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นทุกข์จะยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่เถอะมันเป็นทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายนั่นนะฮะหลายคนที่ไปเคยไปเยี่ยมเคยไปให้สติก่อนจะตายถ้าร่ำรวยหน่อยก็แหมตายยากตายเย็นให้ออกซิเจนให้เลือดอะไรกันนะอยู่กันจนเป็นปีๆหมดเงินหมดทองกันไปเป็นแสนเป็นล้านนะฮะแต่ว่ายังไม่ทิ้งสังขารไปจริงๆนะดูๆแล้วก็น่าจะทิ้งสังขารไปแต่ว่าเครื่องช่วยทางวิทยาศาสตร์ช่วยไว้แต่จิตวิญญาณนั้นไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ญาติโยมที่รู้จักมรรคคุณก็พยายามจะให้ไปโปรดเพื่อจะอะไรเป็นพระต้องนำบุญนำทางอะไรให้อะไรเงี้ยไหมบอกขนทางให้กลัวว่าญาติโยมเหล่านั้นยังไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมตอนที่ยังดีๆอยู่อะไรเงี้ยทีเวลาที่จะล้มหายได้ตูดจะสิ้นบุญไปอะไรในเวลาที่จะจวนเจียนแล้วมันเตรียมตัวไม่ทันจะทำอะไรไม่ได้ก็ให้พระนำทางให้จริงมันก็ทำไม่ทันจริงๆไปไม่ถูกจริงๆเหมือนกันนั่นแหละเป็นเรื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวครับขอครับพอดีมีสายเข้าจากโยมมีวกุลจังหวัดชัยนาทเจริญพรโยมวกุลนมัสการค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองท่านค่ะค่ะ
มีอะไรจะถามบ้างเอ่ยทำไมไม่ค่อยได้ยินนะคะมันโยมอยู่ในป่าในเขาอะค่ะเนี่ยไม่เคยวิทยุได้ไงโยมวิทยุได้หรอมีเครื่องโทรศัพท์มือถือค่ะโทรศัพท์มันเกี่ยวกับปืนเหมือนกันแต่อาตมาได้ยินกันนะไม่ได้ยินเสียงมันค่อยมันไม่มีสัญญาณเลยจ้ะคะอาตมาได้ยินโยมชัดเลยฮะโยมได้ยินไหมโยมอยากทราบว่าทำไมเดินพิจารณากายแล้วมันเหมือนมันหายใจไม่ออกมันดันขึ้นแล้วมันจะอาเจียนมันเวียนหัวเนี่ยเป็นมาหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยจะให้ภาวนายังไงเจ้าคะครับผมก็มันเป็นลักษณะนั้นก็ดูไปๆบางทีเราก็ปล่อยไปจะไปอะไรกดดันมากหรือไปบีบคั้นอะไรมากก็เราดูว่าอาการมันก็เป็นเรื่องอนิจจังหมดโยมสังขารร่างกายนั่นน่ะว่าโยมเดินทั้งวันเลยค่ะเดินบางทีก็มีส่วนก็เดินทั้งวันร่างกายอ่อนเพลียมันก็จะอาเจียนบ้างอะไรบ้างมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นลมเป็นลมอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้คืออะไรอาหารไปรอเลี้ยงมันไม่พออะไรเงี้ยถ้าตีดินน้ำไว้ลมไฟนี่มันไม่สมัครสมานสามัคคีกันอะไรเงี้ยมันอ่อนมันแก่ประการนั้นมันอะไรมันก็เลยทำให้ไม่พยุงอ่ะถ้าตีมันก็เหมือนกับอะไรถ้าตีก็เหมือนกับไปโต๊ะเก้าอี้ที่มันมีสี่ขาใช่ไหมถ้ามันอ่อนไปสักขาหนึ่งเนี้ยรู้สึกเปี้ยมันก็เอียงอะไรเงี้ยนะมันเป็นในลักษณะนั้นนะถ้าตีถ้ามันเกิดว่าอะไรมันไม่เกิดความสมดุลกันมันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงคือว่าโยมนั่งไม่ได้ค่ะโยมนั่งไม่ได้มันเหมือนกระดูกมันจะแตกอู้มันทนทุกขเวทนาแล้วน้ำตามันจะไหลมันจะร้องตลอดนั่งไม่ได้ค่ะจะเดินแล้วก็ยืนนี่ก็ครึ่งชั่วโมงก็จะตายแล้วโหแบบไม่รอดเลยอ่ะคือแบบน้ำตาเล็ดเลยอ่ะค่ะถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องยืนหรือว่าเดินแทนก็ได้แต่ที่จริงแล้วที่ว่ากระดูกก็แตกไม่แตกจริงๆไม่แตกนะถ้าเราทนได้นะเพราะเคยปฏิบัติมาเหมือนกันนะเคยปฏิบัติมาแล้วเพราะพอเราน้อมนึกถึงพุทธเจ้าเพราะเราเรียนพุทธประวัติตั้งแต่บวชใหม่ๆอ่ะเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้แหมบริกรรมภาวนาอธิษฐานว่ากระดูกจะแตกจะไม่ขยับเขยื้อนเลยอะไรเนี่ยเรานี่กระดูกไม่ทันจะแตกแล้วขยับเขยื้อนไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวแล้วนะเรานึกถึงพุทธเจ้าตอนนั้นนะโยมมันก็ช่วยให้เรามีกำลังใจไม่แตกจริงไม่ตายจริงล่ะเคยที่เคยได้ฟังบ่อยๆที่ว่าเคยภาวนาอยู่ในห้องวิปัสสนาภาวนาให้ตายเป็นมรณานุสติภาวนาตายนะฮะนึกถึงความตายแล้วก็ภาวนาให้มันตายด้วยมันจะแตกมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเวทนาอะไรมากตอนนั้นมันใกล้ๆจะตายเหมือนกันนะให้ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกให้ออกจากห้องวิปัสสนาไปรักษาก่อนก็ได้ค่อยเข้ามามันเป็นอาการหนักอะไรเงี้ยเรายังถามท่านว่าถ้าเราภาวนาให้ตายในผ้าเหลืองไม่ดีเหรอบอกว่าดีดิจะตายในผ้าเหลืองได้มันก็เป็นดีอยู่แล้วฮะก็ภาวนาให้ตายดีกว่าไม่ออกนะฮะเพราะว่าการอยู่ห้องวิปัสสนาจะพูดกับอาจารย์สอบอารมณ์รูปเดียวใช่ไหมนะไม่ไปพูดอะไรใครก็ถามสอนแบบว่ามันยังไงเวลานั่งสมาธิหรือว่านอนภาวนามันจะมีผู้ชายแบบผู้ชายตัวสูงใหญ่เขาเป็นตำรวจอยู่ข้างสำนักแม่ชีค่ะจะมายืนจ้องมองโยมเหมือนกับแอบมองอะไรเงี้ยแล้วแบบมันพอไปเห็นเขามันจะตกใจกลัวไงแล้วทำไมเขาจะมาอยู่ในสมาธิเราตลอดแล้วมันแปลว่าอะไรเจ้าคะมันในสมาธิหรือนอกสมาธิเขามาดูจริงๆหรือเปล่าหรือเรื่องในสมาธิไม่ครั้งแรกที่เดินที่โยมเดินทั้งวันเลยนะเขาจะไม่สนใจเขาจะปลูกต้นกล้วยพอประมาณสักสามอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยเขาจะมาแอบดูโยมก็ไม่ได้สังเกตพอเหลียวไปเห็นเขาโยมก็ตกใจว่าทำไมมายืนเหมือนก็เสือกล้องเนื้อค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะดูในสมาธิตลอดเลยไงตกใจจะกลัวการแอบดูก็มีหลายในแอบดูเพราะมาชอบแอบดูเพราะมาสังเกตการอะไรมันอันนี้มันก็แล้วแต่นะเราก็อย่าไปใส่ใจโยมเขาแอบดูเหมือนกับเสือกล้องเนื้อค่ะเสือกล้องเนื้อเสือกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ไปเห็นเขาก็ตกใจค่ะแล้วเดินไม่ได้เลยมันจิตตกแล้วกลัวไงกลัวเขาจะมาทำร้ายอะไรเงี้ยก็หยุดเดินมากเลยมากแล้วก็ในกุฏมันแคบไงแล้วตอนนี้ก็พอไปนอนในกุฏอีกพอตีสี่อ่ะนอนภาวนากายแล้วเห็นเขามายืนปลายเท้าโยมก็ตกใจลุกขึ้นเหมือนกับสปริงเลยฟ้านู่นนี่แล้วก็วิ่งออกจากกุฏไปแล้วก็ไม่ไปล้างหน้าที่อื่นแล้วก็หลังจากนั้นโยมก็ออกจากตรงนั้นมาเลยค่ะออกจากตรงนั้นมาเลยก็คือว่ามันอยู่ไม่ได้เขาจะผุดมาตลอดเลยค่ะแล้วกลัวไงอันเป็นป่านะคะแล้วที่อยู่ของโยมนั้นมันมีคนอยู่ข้างเคียงมีไหมฮะคนข้างเคียงบ้านข้างเคียง
คนอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าที่ว่ามันจะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วเกิดความอุ่นใจว่าใครจะมาทำร้ายไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นกุฏิชีค่ะมันเป็นแบบสำนักชีแต่ว่าโยมย้ายออกมาแล้วแต่นี้โยมย้ายออกมาก็มาอยู่ในป่าอีกอยู่ในป่ามีโยมเขาอุปถัมภ์เขาก็พาออกมาอยู่บ้านเขาบ้านเขาว่างแต่ว่าก็อยู่คนเดียวเหมือนกันก็อยู่ในป่าเหมือนกันค่ะการปฏิบัติคนเดียวในป่าเนี่ยแล้วนานมาดูครั้งนึงค่ะก็ถ้าเกิดกรณีอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรากลัวเราก็ควรหาที่ที่มันปลอดภัยมันสบายใจไม่ต้องไปกังวลเนี่ยไม่จะเป็นปริโภคกังวลระแวงอะไรประเภทนั้นน่ะนะจะดีกว่านะถ้าใจเรายังไม่ได้จริงยังไม่ปลงเข้าสมาธิจริงแล้วก็ต้องนั่นน่ะต้องหาที่ที่มันเป็นสปายะสำหรับเราสักหน่อยโยมนะมันก็จะดีกว่าคือว่าถ้าไปที่คนเยอะแล้วมันจะรบกวนมันจะทำอะไรไม่ได้ไงแต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความสงบเราก็ไม่กลัวอะไรนั่นถือว่าเป็นอะไรเป็นมารมาผจญหรือว่าเป็นนิวรณ์มารบกวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดใจไปภาวนาจริงๆดูที่ว่าเขาจะมาทำอะไรนะเหมือนที่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมบางครั้งเนี่ยเรากลัวผีครูบาอาจารย์ก็ให้ไปภาวนาอยู่กับผีอยู่กับศพนั่นแหละว่าไอ้ความกลัวนั้นมันอยู่ที่เราอยู่ที่ศพหรือว่าอยู่ที่จิตใจของเรามันปรุงแต่งเห็นไหมเราก็มาดูตรงนั้นนะฮะถ้าเรามาดูตรงนั้นถ้าเราระวังสติให้ดีที่จริงผีมันมาหลอกเราหรอกเพราะผีมันไม่มีแรงเราไม่ได้กินข้าวมานานมันเหลือแต่กระดูกเหลือแต่หนังแห้งๆอะไรหนังแห้งๆแล้วมันจะมีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรเราได้แล้วถ้าดูอย่างนั้นท่านให้ใช้เหตุผลอย่างนั้นนะโยมคุณชายคนที่เห็นนั่นแหละคะไอ้กรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันโยมเราถ้าเราจะเปรียบเทียบนะถ้าเราภาวนาไปให้ดีแล้วก็แผ่เมตตาถ้าเกิดว่ามันเป็นนิมิตติดตามาทำให้เราหวาดกลัวทำให้เราหวาดผวาทำให้เราภาวนาไม่ได้เราก็แผ่เมตตาเข้าไปอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเป็นการแก้นะก็ลองทำดูแล้วกันนะโยมนะลองทำดูอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้บางทีมันก็มีอุปสรรคอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องปกติอาตมาเป็นพระเองยังมีอุปสรรคเลยภาวนามันจะแทบไม่รอดเหมือนกันมันทำท่าจะตายเหมือนกันนะภาษาอะไรอะใช่ไหมมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละคือว่าโยมไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนไงทำเองไงเขาฟังหลวงพ่อสนองบ้างอะไรบ้างเนี้ยนั่นสิฟังหลวงพ่อสนองทางฟังไอ้เอสบีบีทีวีรายการธรรมะสว่างใจนี่ก็มีอาจารย์สอนอาจารย์ต้องไหลรูปไหลองค์นะฮะหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออะไรอาจารย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมโยมถ้าเราชอบอาจารย์ไหนหรือว่าแม่ถูกจริตจิตใจพอปฏิบัติแล้วมันเจริญขึ้นดีขึ้นลดละได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็ปฏิบัติตามแนวของอาจารย์เหล่านั้นแหละนะพี่โยมเห็นไหมตอนนี้เราเป็นอาจารย์อย่างดีเลยเดี๋ยวนี้แหมท่านสมัยนะควงทั้งมือถือดูทั้งมือถือเลยนะเห็นไหมค่ะเพราะไม่มีทีวีดูค่ะโยมไม่มีทีวีดูค่ะก็นั่นแหละถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็คลิกดูก็ได้คลิกกระตัวกันดูว่าอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เขาสอนแบบไหนอะไรเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันนะโยมไม่อยากมือถือดังอีกนิดมันค่อยเกินนะคะมันไม่ค่อยมีสัญญาณค่ะใช่แต่อาตมาได้ยินโยมพูดในชัดนะชัดเจนแล้วก็ดังด้วยนะไม่ค่อยได้ยินวิทยุอันนี้โทรคนละเครื่องค่ะหรือไม่ค่อยได้ยินค่ะก็นั่นแหละตามที่อาตมาว่านะถ้าเราต้องการเนี่ยมันสงบอย่างนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นนิมิตรบกวนเราก็ไม่ต้องไปกลัวเราต้องทำให้ใจกล้าหรือว่าเราตัดความกลัวมาดูที่ตัวเราแล้วถ้าจิตเราส่องออกนอกมันกลัวนะไปสร้างอุปทานนั้นเขาจะมาทำร้ายอย่างนั้นเขาจะมาทำร้ายอย่างนี้บางทีผู้ที่นั่งเนี่ยเกิดนิมิตขึ้นมาที่เป็นผีมาหลอกบ้างผู้จะมาทำร้ายประทุษร้ายบ้างอะไรเนี่ยบางทีมันไปสร้างอุปทานข้างนอกเป็นมนิตนิมิตยังบอกว่าไงที่ครูบาอาจารย์บอกว่าที่เห็นนะจริงนะฮะแต่ไม่ใช่จริงไอ้สิ่งที่เป็นในมิตรนั่นแหละแต่ในมิตรที่มองเห็นนั้นมันจริงนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงเพราะอะไรล่ะฮะมันเป็นเรื่องของอะไรนิมิตนะฮะนิมิตกับความเป็นจริงก็มีความแตกต่างกันนะฮะแต่มันเห็นเหมือนจริงแล้วก็ถ้าเราไปอุปทานปั๊บมันก็โอ้เหมือนไปเรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นเลยนะใช่มั้ยนั่นนะฮะอันนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ภาวนาอย่างนั้นเพราะอะไรเขาจะได้รู้ความเป็นจริงอะไรว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นนิมิตเป็นอุปทานหรือเปล่าเห็นไหมไปสร้างให้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาหลอกตัวเราถ้าเรามีสติสมัญญะมารู้ภาวะจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ที่จิตเราไปสร้างอุปทานนะฮะฉะนั้นก็ต้องมาแก้ตรงเนี้ยเห็นไหมเราจะเกิดความเข้าใจแต่ทีนี้ถ้าไอ้นิมิตที่มาเป็นตนจริงๆนั้นเราถ้าว่าเขามาดูมองกันแบบที่โยมว่านะก็ให้เขาดูให้เขามองไปนะฮะใช่ไหมบางทีเขาอาจจะดูมองมานั่งมาทำอะไรมายืนทำอะไรอะไรเงี้ยอาตมาเคยเดินจงกรมเหมือนกันเดินช้าๆย่องๆ
คนเขายังมาบอกว่าจะเดินไปหาอะไรของอะไรมันหายเพราะคนไม่เข้าใจไงแม่เดินแต่ช้าเลยเนี่ยของอะไรมันตกหายหรือหายไม่เจอได้ไงเดินกลับไปกลับมาช้าเห็นไหมบางทีเรานึกในใจโอ้ก็ความสงบมันตกหายไปที่ไหนก็ไม่รู้ยังหาไม่เจอนะใช่ไหมเราก็คิดในใจแล้วยังบอกเขาด้วยซ้ำไปบอกว่าเดินหาความสงบเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคนที่มาถามนั้นเขาเมาด้วยใช่ไหมเห็นไหมก็ไม่ได้มาธรรมะเพราะเขามีความเมาไงฮะแต่คนเมานี่เอาธรรมะไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็ต้องปล่อยเข้าไปเราก็ไม่ถือใช่ไหมเราก็ไม่ไปถือเราก็ตอบไปเล่นๆไปว่าเออโยมเดินหาความสงบไม่รู้มันตกอยู่ที่ไหนยังหาไม่พบเลยเพราะตอนนั้นใจเราก็ไม่สงบด้วยนะเราเดินจงกรมต้องการให้ใจมันรวมให้มันรู้ให้มันอยู่กับปัจจุบันมันคอยไปอยู่กับอดีตอนาคตอะไรเงี้ยนะเนี่ยให้ใจมันไม่นิ่งฝากไว้โยมลองทำดูนะค่ะกราบนมัสการนะคะพระคุณเจ้าทั้งสองค่ะกราบนมัสการค่ะตัวนี้คนก็สงสัยก็ถามดูไปจริงบางทีมันก็มีมาจ้องมาดูเหมือนกันแบบที่ว่าคนเมาที่มาดูเราโดยจะตรงมันก็มาจ้องว่าเดินทำไมหาอะไรก็สงสัยเหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยเคยเห็นด้วยว่าพระทำไมจะเดินอะไรอย่างนั้นมันทำไมก่อนใช่ไหมไม่ค่อยดังเรื่องอะไรกรรมฐานได้ป่ะการทำสมาธิอะไรวิปัสสนาไม่ค่อยมีสมัยก่อนเมื่อ40ปีก่อนนู้นน่ะนานมาแล้วนะไม่หาคนเมาเดินหาอะไรก็มาถามสงสัยนะเราก็เฝ้าวัดอยู่นะเดินหลวงพ่อท่านก็ไปธุดงค์อะไรกันนะเราก็อยู่วัดเราเป็นพระบวชได้พรรษาเดียวก็เดินใหญ่ที่เดินไม่ใช่อะไรมันฟุ้งซ่านมันก็อยากจะสึกเหมือนกันตอนนั้นนะเพราะว่าเคยบอกกับครูบาอาจารย์บอกกับพ่อแม่บวชพรรษาเดียวจะสึกอะไรอย่างเงี้ยนะบวชให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วครูบาอาจารย์ให้อยู่ต่อเราจะให้อยู่ห้องวิปัสสนาอีกต่างหากอีกอะไรเงี้ยมันก็เดินใหญ่เลยใช่ไหมเดินให้ความคิดจิตที่ไม่สงบให้มันหลุดไปอะไรเงี้ยผมพรรษาที่สองเข้าอยู่ห้องวิปัสสนาเลยไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนไม่ต้องพูดอ่านจิตอ่านใจอย่างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยถูกไหมถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันติดคุกเลยเนี่ยฮะคุกทั้งข้างนอกข้างในห้องก็เล็กๆร้อนๆอะไรอาหารก็ไม่ค่อยจะพออะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นนะแล้วก็ไปดูจิตดูใจไม่ต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยเห็นไหมนั่งยืนเดินนอนต้องกำหนดต้องรู้หยัดรู้คัวรู้ละโอ้ตละพัดเนี่ยฉันข้าวไหมบอกว่าท่านถ้าใจร้อนนี่ต้อง2ชั่วโมงแล้วโอ้โหแล้ว2ชั่วโมงจะได้ฉันได้กี่คำอ่ะนะครับกำหนดหมดดูแล้วว่าโอ้โห3นาทีฉันได้คำหนึ่งก็จะกืนลงไปท้องอ่ะแล้วก็ได้คำเออทรมานดีจังเลยเห็นไหมเห็นไหมน่ะมันทรมานกิเลสนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรอัตตกิละมัฏฐานโยก็ทรมานกิเลสความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเหมือนที่โยมก่อนก็ถามว่าอาตาปีสัมปชาโนอะไรนะสัมปชาโนใช่ไหมสมาติอะไรแย่ไหมนั่นนะในเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของความเพียรเข่ากิเลสทั้งนั้นแหละที่ไม่ได้ตอบโยมกันนะเพราะมันเป็นเรื่องของทฤษฎีใช่ไหมอาตาปีสัมปชาโนสติมาใช่ไหมในบาลีว่างั้นใช่ไหมความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้เล่าร้อนไงไอ้นี่ก็เหมือนกันความเพียรก็เผากิเลสให้เล่าร้อนเหมือนเดินมันฟุ้งนั่นจะเผายังไงให้มันหมดไปทีให้มันมอดไปทีทรมานเหลือเกินใช่ไหมครับมีโยมวันนี้มีโยมโทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครโยมทาเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะจ้าเจริญสุขโยมว่าไงเอ่ยคือลูกโยมมาได้ดูหลวงพ่อเทศน์น่ะประจำเลยท่านนี้โยมมามีข้อสงสัยอยู่ว่าบางคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะเราไปทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปทำบุญตอนเช้าแล้วกลับมาแล้วลืมกรวดน้ำอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าจะกรวดตอนเย็นไม่ได้แล้วก็โยมก็อยากถามหลวงพ่ออีกข้อนึงคือโยมเนี่ยทุกวันเสาร์ถ้าโยมแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ไข้โยมจะไปสวดมนต์ที่วัดแล้วกว่าจะเสร็จก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มนะคะแต่การสวดมนต์หรือว่าไปทำบุญอย่างเงี้ยถ้าเย็นแล้วเนี่ยเราจะตรวจอุทิศให้กับบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าสามีของเราเนี่ยเราจะกวดได้ไหมถ้ามันเย็นแล้วหรือว่าเลิกจากสวดมนต์แล้วเนี่ยมันก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านมันก็เกือบสองทุ่มโยมก็สงสัยก็อยากรบกวนประเด็นกับคุณลุงพ่อทั้งสองลูกช่วยชี้แนะให้ลูกหน่อยว่า
จะตรวจได้ไหมถ้ากลับมาจากวัดแล้วหรือเวลาไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โยมศรัทธาวัดสังฆทานมากฝากหลวงพ่อด้วยว่าคือโยมจะเป็นคนดูแลแม่อยู่ที่บ้านเพราะแม่อายุ90แล้วอะค่ะถ้าโยมทำสัมภาระอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโยมก็จะมาเปิดทีวีดูวัดสังฆทานทุกวันแล้วธรรมะย้อนอดีตตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงหกโมงทำอะไรก็ทีวีเอาไว้ในครัวนะคะเอาไว้ส่วนหนึ่งตรงที่ทำอาหารพอดีก็ยังจะฟังธรรมะหรือธรรมะย้อนอดีตเนี่ยทำให้จิตใจอะไรก็ผ่านได้หมดสบายมากฟังพระเทศหรือว่าฟังพระสอนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะโยมศรัทธามากมากเลยค่ะโยมติดตามมานานแล้วเนาะหลวงพ่อเนาะ แล้วโยมก็รบกวนหลวงพ่อทั้งสองลูกแค่นี้นะคะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะคะค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกเจ้าค่ะอนุโมทนาค่ะส่วนคำถามสักหน่อยครับถามว่าไปทำบุญตอนเช้าแล้วตอนเย็นกลับมาเนี่ยอยากไปกวดน้ำคือลืมไปกวดน้ำแล้วก็มีท่านบอกว่ากวดไม่ได้ครับกับข้อที่สองบอกว่าไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วมันก็กลับค่ำแล้วถามว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เนี่ยสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยจะกวดน้ำได้ไหมครับบุญมันไม่ต้องใส่ขันกันบูดจะเช้าจะเย็นจะค่ำมันก็ไม่มีการบูดหรอกฮะนะฮะบุญไม่ใช่อาหารนะฮะไม่บูดจะกวดตอนไหนก็ได้ขอให้มันมีไว้เถอะเห็นไหมยิ่งกวดบุญนี่ยิ่งกว่าแช่ในตู้เย็นได้อีกนะอยู่ได้นานนะฮะอยู่ข้ามภพข้ามภูมิเลยนะใช่ไหมของอาหารบางอย่างนี่แช่ในตู้เย็นถึงแช่อยู่ได้เย็นมันก็มีอายุเห็นไหมหมดอายุได้แต่บุญนี่ไม่มีการหมดอายุนะฮะต้องเข้าใจตรงนั้นเราทำบุญตรงไหนนี่ก็ไอตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามารวมกูรวบยอดกวดทีเดียวก็ได้แต่ว่าให้ของมันมีแต่แม้ถ้าเราสร้างบุญไว้จะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนามันเป็นบุญนะฮะบุญต้องให้การให้ทานบุญรักษาศีลบุญเจริญจิตภาวนามารวมจะลงทิศไปให้ใครเนี่ยมันก็สามารถจะทำได้ใช่ไหมแต่จริงๆให้กับตัวเราให้ตัวเรามันมีบุญด้วยก่อนทีนี้เราจะไปแบ่งบุญคนที่มีเหตุปัจจัยที่รับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็รอไปใช่ไหมใช่ไหมรอว่าจะรับได้เพราะว่าผู้ที่ร่วงรับดับสูญสิ้นบุญไปแล้วบางประเภทเนี่ยก็สามารถจะรับได้ทันทีแต่บางประเภทนี้ต้องรอให้หมดเวรหมดกรรมซะก่อนนะใช่ไหมฮะให้หมดเวรหมดกรรมซะก่อนคือจะได้รับบุญได้รับทีหลังมารับทีหลังมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวบุญนะฮะตอนเช้าแล้วก็กดได้ตอนเย็นกระโดดได้ตอนบ่ายตอนกลางคืนกดได้หมดนะฮะตอบอย่างนี้รวบยอดอะไรใช่ไหมสองข้อนะเดี๋ยวเข้าใจไงกดได้โยมขอให้มันมีขอให้มีบุญไว้สำคัญเราไม่ทำบุญก็จะไปกดตอนไหนมันก็ไม่ได้เพราะไม่มีบุญนะถามว่าคนไม่มีบุญก็เหมือนคนไม่มีแบงค์จะไปแจกแบงค์เขาได้ไหมไม่ได้ไม่มีแบงค์จะแจกครับไม่มีแบงค์ใช่จะตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนก็ไม่มีแบงค์จะแจกอยู่นั่นนะถ้ามีแบงค์จะแจกแล้วฮะตอนเช้าก็ได้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ไหมครับผมทุกเวลาเลยทุกเวลาเลยเหมือนกับคล้ายๆตู้ ATM อะไรประเภทนั้นนะฮะเบิกได้ตลอดอะไรเงี้ยเข้าใจตรงนี้จบเลยโยมนะฮะจังดีนะพอดีขอกราบครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านถามว่าเวลานั่งกรรมฐานเหมือนมีสองคนในร่างเดียวฝ่ายดีก็ฝ่ายดีกับไม่ดีต่อสู้กันเวลาต้องปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับมีสองคนเวลานั่งกรรมฐานเหมือนมีคนสองคนในร่างเดียวกันฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีเราจะต่อสู้กันแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรดีครับเขาแล้วก็บัดไปเป็นที่เป็นกลางนะฮะให้รู้เฉยไว้ทั้งดีและไม่ดีนะว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายอันตรธานหายไปถ้าเราจะไปยึดมั่นทั้งสองฝ่ายก็เป็นในการอคติต่อการอะไรเราก็รู้เฉยรู้เฉยจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนี่ดีนะแต่ว่ารู้นั่นดีไอ้รู้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่เดี๋ยวแบบที่ว่าเคยพูดให้ฟังอ่ะเราจะไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เรากลับไปชอบอะไรประเภทนั้นอะไรต้องแยกให้ถูกต้องเป็นอุเบกขาดูตรงนั้นไว้เพราะจิตมันมีทั้งกุศลและอกุศลไงมันมีทั้งบุญทั้งบาปแม้แต่เทวดาเองมีทั้งเทวดาและที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิที่ได้เป็นบัณฑิตก็มีเทวดาเป็นพรานมันก็มีใช่ไหมมันก็มีอย่างนั้นตั้งแต่จตุมฮะชั้นจตุมสวรรค์ชั้นจตุมนี่ก็มียักษ์เยอะอะไรที่เป็นพรานที่ลบทู่กับเทวดากันชั้นดาวดึงเห็นไหมลบกันไปลบกันมาอะไรเงี้ยนะเห็นไหมมันมีอยู่แล้วฉะนั้นจิตเราก็มีในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้เราก็ต้องรู้อะไรเป็นกุศลฉะนั้น
กุศลหรืออกุศลนะที่เป็นกุศลธรรมากุศลธรรมาให้ยึดให้ดูตรงอัพยากตาธรรมาให้เป็นกลางๆนะเห็นไหมฮะหรือว่าเป็นอัพยากฤตอะไรนั่นนะที่เรียกตรงนั้นนั่นเป็นอุเบกขาให้ดูอย่างนั้นเพราะจิตที่เป็นกุศลอกุศลนั้นที่จริงแล้วก็ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราต้องทำเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเพราะกุศลนั้นเป็นทุนที่หนุนนำให้ไปสู่มรรคผลไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดเนี่ยอันนั้นเราก็ต้องแต่ว่าเราก็ต้องรู้ไว้ต้องแยกแยะให้เป็นด้วยกันเพราะว่าจิตมันก็มีวิตกวิจารณ์เนี่ยจิตที่ชวนไปในทางดีจิตที่ชวนให้ไปในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่งั้นมีทุกคนวิตกวิจารณ์นะเพราะผู้ที่จิตฝันสมาธิขั้นต้นเนี่ยฮะมันต้องมีละวิตกวิจารณ์จนเกิดปิติสุขจนเป็นเอกคตาหรือมีอุเบกขาพ่วงเข้าไปด้วยเออตรงนั้นเนี่ยไหมมันเป็นลักษณะหลักของการปฏิบัตินะฮะโยมไม่เข้าใจตรงนั้นแล้วกันโยมเข้าใจเนาะครับเขากราบพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดสระแก้วโยมมาลีเจริญพรธรรมสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโยมอยากถามว่าโยมปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะได้ผลอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าที่วัดยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทำเพียงแต่ว่าเข้าพรรษาซึ่งจะไปจำศีลถือศีลเที่ยวเราก็เลยอยากทำอยู่ที่บ้านนี่มันจะได้ผลหรือเปล่าคะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็รู้จากตนเองนะใช่ไหมว่าเป็นยังไงได้ผลหมายความถึงว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่วัดเราก็เลยคิดว่ามันคิดว่าไม่ใช่ที่วัดนะคะวัดจริงๆอ่ะมันที่สมาเคยพูดให้ฟังนะที่ว่าวัดจริงๆวัวแหวนแม่กาดต่อเต่ารอเรือคือกิจวัตรที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะค่ะที่ตัวอยู่ที่ตัวของเราโยมวัดจริงๆที่วัดแต่บางทีโยมไปถือศีลที่วัดก็หลายคนก็พูดเรื่องนู่นเรื่องนี่แบบมันไม่ค่อยจะได้สมาธิเลยแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านรู้สึกว่ามันเงียบมันสงบมันเงียบแล้วโยมก็ชอบสันโดษด้วยค่ะก็อย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยมาก็แนะนำให้ที่ว่าเราไปฝึกที่บ้านบ้างแล้วก็มาวัดบ้างถ้ามาวัดเนี่ยเขาได้ยินเขานินทาพูดนั่นพูดนี่เราจะวอกแวกหวั่นไหวไหมถ้าเราไม่วอกแวกหวั่นไหวใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกรรมฐานเราดีขึ้นแล้วภูมิต้นทานเราดีขึ้นค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปที่วัดนะคะไปทำบุญหรืออะไรก็ไปแต่ว่าถ้าเวลาถือศีลน่ะจะคนก็จะพูดกันเราก็ไม่ค่อยจะนั่นแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านนี่ก็ทำแบบได้เงียบได้สงบดีมันก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรโยมถ้าเราทำเงียบแล้วมันสงบเป็นความสุขก็ทำไปโยมคิดว่าเราทำดีกว่าเราไม่ทำใช่ไหมคะไม่ต้องไปรอให้ถึงเวลาเข้าพรรษาจะก็ได้ใช่ไหมคะโอ้ก็โยมไอ้เวลาไอ้มันไม่มีเว้นหรอกคือว่าเข้าพรรษาหรือไม่เข้าพรรษาที่คนเราจะหมดลมหายใจอะฮะเราจะตายเมื่อไหร่เรารู้ไหมเนี่ยจะตายเข้าพรรษาหรือออกพรรษาหรือในพรรษาแล้วฮะมันไม่ใช่มันไม่มีเวลาโยมไม่จำกัดเวลาโยมก็คิดว่าเออเราทำอย่างนี้ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำนะโยมก็คิดเหมือนกันนะคะแน่นอนเราจะไปรอที่วัดไปแต่วัดอย่างเดียวโยมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ดูละค่ะค่ะได้แล้วเราก็ทำไปโยมไอ้ที่วัดเราก็ไม่ต้องทิ้งเราก็ถ้าเราทำที่บ้านมันมีความสุขความสงบในนี้แหละที่ว่าวัดเราก็เป็นแหล่งตัวรวมแล้วก็มาทดสอบดูว่าเราก็อยู่คนเดียวบ้านสองชั้นนะคะแล้วก็ติดเขามันก็เหมือนกับเราอยู่อุติคนเดียวอย่างนั้นแหละค่ะก็ดีนะโยมทำได้นะถ้าอยู่คนเดียวเดียวได้ใจมันสงบนะมันมีความสุขมีความรู้ใช่นะฮะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดละอารมณ์ได้ก็เจริญก้าวหน้าก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือวัดที่แท้จริงเราปฏิบัติให้เป็นประจำนะฮะไม่ต้องไปรอเข้าพรรษาใช่ไหมเรามีหิ้งพระเราก็ทำมีภาพมีรูปภาพไปของพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานแล้วก็จะมีมงกุฎพันธนเกดีเป็นรูปภาพแล้วก็จะมีสถูปบรรจุสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาใส่กรอบเอาไว้กราบไหว้อยู่ที่บ้านนะคะกราบว่าไงครับก็ดีนะครับก็คือว่าก็มีรูปเคารพอยู่ที่บ้านก็เลยปฏิบัติที่บ้านนี่คิดเป็นอย่างนั้นครับผมรูป
รูปพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานคงเห็นไม่ได้มาก็เราเห็นเรามีรูปพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานอะไรเราก็ดูไปว่าพระพุทธเจ้าเองยังต้องนิพพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานท่านสอนอะไรล่ะฮะท่านสอนว่าไงท่านตรัสว่าไงจำได้ไหมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานนั้นท่านทรงตรัสว่าอะไรใช่ไหมก็ให้เราทำตามพระพุทธเจ้าแบบสิ่งที่จะสักการะบูชาพระพุทธเจ้าก็คือการเราทำความดีปฏิบัติธรรมนี่แหละใช่ไหมคะก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนว่าไม่ให้ประมาทอัปมาเดนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะนะคือว่าไม่ประมาทก็ให้เราประพฤติปฏิบัติให้เราบำเพ็ญภาวนาโยมก็คิดว่าไม่ประมาทนั่นแหละค่ะเพราะว่าลมหายใจของเรานี่มันคนเรามันก็อายุไม่ยืนยาวแล้วก็อยากจะทำมีโอกาสก็ทำอยู่ที่บ้านก็ทำไม่รอไปแต่จะไปถือศีลที่วัดอย่างเดียวก็มันไม่ค่อยจะมีคนไปที่วัดเท่าไหร่ก็เลยทำที่บ้านของเราอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ ก็ได้นะโยมถ้าเราทำที่บ้านมันสงบก็ทำไปนะถ้าวันใดวันไหนไม่สงบเราก็มาวัดอะไรเงี้ยนะหรือว่ามาทางวัดเดี๋ยววัดบ้างบ้านบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มันก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งทางอะไรมันก็ได้คนละแบบไงบางทีมาวัดอยู่หลากหลายนี่ก็ได้ทดสอบอารมณ์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าโยมเวลาโยมจะไอจะทำไม่ใช่ทำตอนดึกนะคะคือตอนเช้าตื่นมานี่จะอาบน้ำชำระร่างกายทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ซึ่งจะมาใส่นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มานั่งสวดมนต์แล้วก็จะนั่งสมาธิเจริญภาวนาสมาธิเนี่ยค่ะมันในเวลาไม่ใช่กลางคืนนี่มันจะได้ผลยังไงหรือเปล่าคะอันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติจิตใจมันสงบมีความสุขจากการประพฤติปฏิบัติมีปิติใจอะไรเนี่ยมันก็อันนั้นแสดงมันก็ได้ผลมันอยู่ที่ตัวเราเพราะก็คือสบายใจคือเราทำกิจกรรมของเราเสร็จเรียบร้อยหมดเรามาทำแบบสบายใจแล้วมันก็คงจะดีนั่นแหละเนาะคะค่ะคือมันมาอย่างนี้ค่ะมันจะทำดึกๆก็ทำไม่ค่อยได้เลยถ้าทำเลยอาบน้ำชำระร่างกายเก็บที่หลับที่นอนอะไรดีเรียบร้อยหมดแล้วถึงมานั่งสวดมนต์ไหว้พระสมาธินะคะก็ทำไปนะค่ะแต่จะถามพระอาจารย์อีกเวลาเราสวดมนต์เนี่ยสวดเรามีคนเดียวสวดชุมนุมเทวดาเนี่ยจิตตำนานอย่างเงี้ยจะถูกต้องหรือเปล่าคะตอนเช้าเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่จำกัดเอาไว้จะสวดก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรตรงนั้นใช่ไหมแค่บทสวดเด้อจะสวดลูกไอ้คนเดียวหรือหลายคนก็ได้เห็นไหมไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องจำกัดว่าจะต้องมีมากมีน้อยคนที่สามารถจะสวดได้ถ้าสวดได้ก็สวดไปเพราะมันเป็นเรื่องของการที่จริงชุมนุมเทวดาก็เป็นการระลึกถึงเทวดานั่นนะฮะใช่ไหมแต่ถึงเทวดานั่นเองอ่ะค่ะส่วนมากโยมก็ชอบสวดไอ้ชุมนุมเทวดาแล้วก็สวดไล่ไปจนถึงบทที่พระท่านไอ้ลงในหนังสือไว้นะคะก็ที่เคยสวดกับพระที่วัดนะคะก็พอเข้าใจนะโยมนะจบแล้วทีนี้ได้กลับแล้วฮะวางแล้วโอเคพอเข้าใจเนาะก็ยังสงสัยก็ทำได้ทั้งหมดเนาะเพราะที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ก็ได้ทั้งสองที่บางคนก็เขาถนัดที่บ้านบางคนก็ได้ทั้งเทพบ้านแล้วก็มาวัดด้วยอะไรเนี่ยแบบที่พูดให้ฟังนะเพราะว่าหลายคนหลายท่านสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆเป็นพระใหม่ๆครูบาอาจารย์บอกว่าก็ต้องอยู่กับปัญหาแล้วเราจะได้มีปัญญาแก้ปัญหาทั้งพระทั้งคนเราอยู่หลากหลายเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้อยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายของบุคคลอื่นทำให้จิตใจเราสงบไปนั่นคือความสงบที่แท้จริงครับแต่ถ้าเราหลบไปภาวนาที่สงบพอมาเจอสิ่งวุ่นวายเราอยู่ไม่ได้เราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเนี่ยเราเอาความไม่สงบมาข้างในใจเราอะแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ความไม่สงบเราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เพราะว่าจิตใจเรามีความสงบพอเรามีภูมิคุ้มกันพอเนี่ยเรามีสาระเรามีประโยชน์กับบุคคลอื่นกับสังคมมากนะเพราะเราช่วยเขาได้ไม่ใช่เขาก็ไม่สงบเราก็ไม่สงบแล้วก็เลยโอ้โหต่างคนต่างไปเลยแก้ปัญหาอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมนะมันก็ดีทั้งสองอย่างสองทางนะฮะใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนั้นนะที่จำได้นะทำให้เราแก้ปัญหาได้ไงฮะอยู่กับความไม่สงบรู้คุณเรื่องวุ่นวายได้
อยู่กับปัญหาได้ใช่ไหมครับพอจิตเราสงบขอการทำพอวันนี้มีสายเข้าจากสุรินทร์ยมศรีเจริญพรนมัสการค่ะหลวงพ่ออ้าวว่าไงโยมจะถามอะไรคือว่าโยมภาวนาพุทโธค่ะเสร็จทีนี้โยมได้วิถอนอุปทานความโกรธได้เสร็จทีนี้มันจับลมหายใจไม่ได้ค่ะลมหายใจไม่มีเลยค่ะโยมขอถามแค่นี้นะคะถามว่ายังไงฮะถามว่าไงฮะเจริญพรโยมถามว่าไงฮะวางไปแล้วโยมจะใช้อะไรเป็นที่ฐานของสตินะคะใช้อะไรไม่ค่อยชัดนะโยมลองว่าอีกทีจะใช้อะไรถามคือมันไม่มีลมแล้วค่ะลมมันหายมันจับพุทโธไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทำไงต่อไปใช่ไหมฮะถ้าจับพุทโธไม่ได้ก็จับตัวความรู้ไว้ก็แล้วกันถ้าจับลมไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจับลมเสมอไปให้รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกนะฮะต่อไปมันได้ไปเองเพราะเหตุที่ว่าพอมันสติมันต่อเนื่องสัมพันธ์นั่นก็ไม่จำเป็นด้วยว่าจะต้องไปรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมใจออกเดียวที่จริงการผ่านค่อยออกมันก็มีสติรู้อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อรู้แล้วจิตมันอยู่กับลมหายใจคืออยู่กับความรู้นั้นอันนั้นก็ต้องการตรงนั้นเองที่จริงเราก็พอจิตสงบจริงๆแล้วมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะฮะแต่ทีนี้ผู้ที่ยังฝึกสนอยู่ที่ว่าจิตใจยังไม่สงบที่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นเขาเพื่อสอนผู้ที่ยังทำจิตใจสงบไม่ได้ยังไม่มีตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นถ้ามีตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นไม่ต้องไปกำหนดอย่างนั้นมันก็สงบนะฮะอย่างกรรมฐานบทใดมันก็ใช้ได้พวกเข้าใจกันหมดเพราะมีความสงบแล้วกรรมฐานบทใดก็เข้าถึงกันหมดนะฮะสามารถจะรู้ได้หมดนะอันนี้ของเขาเขาบอกว่าเขาดูเขาภาวนาพุทโธไปครับแล้วลมหายใจมันหายไปถ้าลมหายใจหายก็ไม่เป็นให้ตัวรู้มาอยู่กำหนดรู้ไว้นะฮะเดี๋ยวเข้าใจตรงนี้นะให้ตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวมันเป็นไปเองบางทีมันก็อะไรเป็นหายนะเดี๋ยวก็กำหนดรู้เดี๋ยวก็หายไปกำหนดไม่รู้แล้วนะลมหายใจหายไปไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะเอ้ยจะหมดลมหายใจหรือเปล่าเนี่ยแต่บางทีพอลมหายใจมันละเอียดเข้ามันเหมือนกับไม่หายใจเอ๊ะไม่รู้ลมหายใจมันน่ะแต่มีตัวรู้ปรากฏไอ้ลมหายใจมันละเอียดนั่นแหละครับมันมีลมข้างในอ่ะฮะลมข้างในครับขอกราบครับวันนี้มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมวรารักษ์เจริญพรนมัสการพระสงฆ์รูปค่ะจ้าคือหนูมีคำถามนะคะคือแฟนหนูตายไปได้ 7-8 ปีแล้วนะคะแล้วหนูก็ไปยืนถ่ายรูปลานย่ำโมกลางคืนนะคะเขาก็เป็นวิญญาณมาเกาะบ่านะคะหนูก็ปฏิบัติธรรมก็เข้าศีลบวชเมฆัมมะอุทิศบุญให้หลายๆอย่างนะคะก็เขาก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่กางเกงสีดำตัวเดียวนะคะที่เขาตายเขาก็ตายแบบนั้นนะคะหนูก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงอีกแล้วค่ะหลวงพ่อช่วยบอกวิธีให้เขาไปเกิดใหม่ได้ไหมคะตรวจปัญหาสักหน่อยครับคือเขาปฏิบัติธรรมแล้วพอดีมีแฟนเขาตายไป 7-8 ปีแล้วแต่มาเข้าลานก็เหมือนจะมาขอผลบุญนะครับเขาก็บอกเขาก็พยายามทำบุญตกไปแล้วแต่ตอนเขาตายก็มีใส่กางเกงอยู่ตัวเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงครับผมจะทำวิธีไหนจะให้เขาไปเกิดใหม่ก็เหมือนที่ถ้าญาติพระเจ้าพิมพิสารที่พระพุทธองค์ทรงตัดตอนที่ว่าเปรตที่มาส่งเสียงดังแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจไม่รู้ว่าเสียงอะไรตอนกลางคืนเที่ยงคืนนะตกพระทัยจนเหงื่อแตกพระเศโทไหลเตือบท่วมไปหมดเลยเขากลัวไม่เคยได้ยินนะแล้วไปทูลถามพระเจ้าน่ะญาติของพระองค์เขารอมาต้องสี่พุทธันดรแล้วอะไรแล้วนะฮะไม่มีญาติที่จะเลือกถึงนะพระองค์ก็ควรที่จะกวดน้ำไปให้เอามีผ้าผ่อนก็ขาดผ้าผ่อนอะไรก็ทำบุญอุทิศไปให้อะไรเงี้ยมั้ยบางทีก็ไม่นิยมกันทุกวันนี้เรียกว่าต้องถวายผ้าบางสกุลอะไรกันนะใช่ไหมเพื่ออะไรให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่อะไรที่บอกว่าไม่ก็จะมีผ้านุ่งผ้าใส่อะไรเงี้ยจะได้มีผ้านุ่งนะผ้าห่มอะไรกันว่ากันไปตรงนั้นนะก็ลองทำดูก็แล้วกันนะโยมนะทำแบบนั้นดูแต่ที่นี้ว่าเขามาขอส่วนบุญเขาดีบุญเขายังไม่พอบางคนบุญไม่พอบุญยังพร่องเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรไว้ไงแต่ที่ผู้ที่ว่าถวายผ้าถวายจีวรถวายใจนั่นอันนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีผ้าด้วยบางทีถวายเยอะก็เหลือเผื่อคนอื่นได้นะอันนั้นเขาเป็นผู้ให้นั่นมันมีอานิสงส์นะถวายกับพระเจ้าประสงค์อะไรเงี้ยได้มีอานิสงส์อยู่แล้ว
ันนี้ถ้าในกรณีงั้นยังดีนะที่อยู่ยังมีผ้านุ่งบ้างไงบางที่มาปรากฏบางท่านเนี่ยบางตนครับเขาเปรตเขาเรียกเป็นตนนะฮะไม่มีผ้านุ่งเลยอะไรประเภทนั้นอะไรเงี้ยเพราะไม่เคยทำบุญอะไรเรื่องผ้าเรื่องผ่อนไม่เคยถวายพระเจ้าประสงค์อะไรเลยเนี่ยหรือว่าไม่ได้ไปแจกจ่ายคนที่เดือดร้อนเลยใช่ไหมถึงคนที่ขาดผ้าขาดผ่อนอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยเราก็ดีอย่างที่ว่าคนก็ยังนะช่วยนะสงเคราะห์พระห่มผ้านุ่งอะไรเงี้ยนะมีการให้ทานอยู่จีวรผ้านี่เพียบถวายเยอะแยะไปหมดเลยนะเยอะมากครับยุคนี้เยอะมากควรจะไม่มีผ้านุ่งหรือเปล่าครับเอาแค่นี้นะโยมนะมีคนรู้แล้วขอโอกาสครับวันนี้วิสัยเข้าจากจังหวัดนครสวรรค์โยมยิ่งพันธ์เจริญพรเจริญพรอยู่ท่านครับผมขอรบกวนถามคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำบาลีนะครับมี3คำแล้วผมมีความเข้าใจว่ามันเหมือนกันอย่างเช่นว่าคำว่าความเห็นชอบดำริชอบแล้วก็ระลึกชอบเนี่ยครับมีความแตกต่างกันยังไงครับผมขอรบกวนท่านยกตัวอย่างหน่อยครับครับใช่นะเขาสงสัยในคำบาลีในเรื่องของความเห็นชอบดำริชอบแล้วก็ความดำริชอบคือความคิดชอบไอ้ความเห็นชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐินะฮะสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคใช่ไหมมีความแปลความหมายก็ความเห็นชอบคือว่าเห็นว่าไอ้เนี่ยในมรรคมีองค์8ที่ว่าการเห็นว่าการให้ทานรักษาศีลเอาง่ายๆให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสแล้วหรือว่าเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะฮะเห็นตรงที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางนะฮะถ้าเบื้องต้นข้อที่หนึ่งที่ถูกต้องมันก็ไปถึงที่สุดนะฮะไปถึงไอ้สมาธิอะไรไหมเข้าไปถึงสมาธิจนไปสู่อะไรความหลุดพ้นนั่นแหละนะไปถึงตัวปัญญาคือความหลุดพ้นนะดังนั้นเบื้องต้นก็ปัจจัยสำคัญความเห็นที่อะไรเห็นชอบหรือเห็นที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะความหมายแต่ทีนี้เวลาเขาแปลบาลีนั้นเขาแปลเป็นอักขระพยัญชนะตรงตัวเขาไม่ใช่อธิบายรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทัศนคตินะใช่ตรงนั้นเองโยมถ้าเข้าใจตรงนั้นก็จบอ่ะแล้วก็อะไรความอะไรความคิดชอบความดำริชอบอันเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของภาวะจิตที่มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นจากอะไรเบื้องต้นเนี่ยก็เดินเข้าไปใกล้เข้าไปทุกทีนะจนเป็นลึกชอบมันคือว่าจากที่เราปฏิบัติพูดง่ายๆหลักปฏิบัติเนี่ยทีแรกเราก็ภาวนาไม่สงบต่อไปมันก็สงบมากขึ้นพอตรงว่าขึ้นไอ้ความรู้ละปัญญาก็รู้มากขึ้นรู้นี่มันละอารมณ์ได้มันลดละไอ้ความโลภความโกรธความหลงอะไรได้ไอ้ที่ว่าคำสุดท้ายที่บอกว่าโยมถามว่าระลึกชอบก็คือตัวสติไงครับความระลึกชอบคือตัวสตินะฮะคือตัวสติที่ระลึกรู้ว่าเป็นสามัญสำนึกกุฏิภาวะฐานะของตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราลดเราละเราเลิกอะไรที่สิ่งที่เรายังไม่เคยเลิกไม่เคยละเรายังยึดมั่นถือมั่นเรายังทำในสิ่งที่ไม่ถูกแต่ตอนนี้เราสลัดสิ่งนั้นถูกเพราะว่าอะไรเรามีสามัญสำนึกพอเราว่าอย่าคิดไปทำให้แบบเก่าๆไม่ใช่ไม่ถูกนี่มันเป็นโทษไม่ทุกนี่มันลึกแล้วมีสติมันตัดตรงนั้นขาดไปครับอันนั้นคือความระลึกชอบครับคือตัวสตินั่นเองนะมันไม่มีอะไรหรอกความจริงอ่ะมันเป็นภาษาบาลีที่เขาเรียบเรียงมาให้มันอะไรเข้าใจง่ายๆใช่ไหมแต่ที่เวลาแปลเขาไม่สามารถที่จะแปลรายละเอียดได้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติที่เข้าใจครับนั่นแหละครับเข้าใจชัดเจนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านคล้องท่องจำอะไรอย่างเดียวก็ยังไม่แม่นในมรรคมีองค์8ประการมาจากอะไรท่านมาจากกัปปวัตตนสูตรอะไรที่ตรวจอะไรกันก็จะรู้แค่นั้นใช่ไหมครับแม้แต่แปลเอามาเองเราก็ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งใช่ไหมครับผมทำไมลงมาสติความระลึกชอบอะไรความอะไรตั้งใจชอบใช่ปะชอบตั้งใจชอบใช่ไหมไอ้สัมมาแล้วตะกี้นี้ดำริชอบดำริชอบดำริชอบสัมมาวายามะแล้วก็แต่ถ้าสตินี่เราลึกชอบใช่ไหมฮะคือที่มันถูกต้องอ่ะแม้ที่พูดง่ายๆบอกว่าอะไรเมื่อมีความเห็นที่ตรงและเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยการที่ว่าเรามันลึกว่านี่ถ้าพูดง่ายๆบอกว่าเราก็เนี่ยที่เรามาในทางนี้ที่ว่าคิดอย่างนี้มาทางนี้มันก็ถูกต้องแล้วนะฮะที่ว่าเราลึกชอบมาถูกต้องแล้วใช่ไหมมันชัดเจนมันเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเป็นอย่างนั้นอธิบายนะถ้าปฏิบัตินี่ถ้าพูดง่ายมันอธิบายออกมาเป็นอะไรตัวหนังสือไม่ได้ภาษาสมมติมันไม่ได้แต่ที่ผู้ปฏิบัติมันจะไปรู้ภาษาสมมติหรือเรื่องของภาวะจิตมันคืออะไรครับแต่ทีนี้ถ้าเราเรียนบาลีเราแปลเป็นภาษาท่านจะแม้จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเหมือนสวดอภิธรรมใช่ไหมเข้าใจลึกซึ้งไหมไม่ลึกซึ้งครับ
มันแปลอักขระพยัญชนะแค่นั้นเองต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีบอกแค่นั้นเท่านั้นเองนะฮะแต่มันต้องเข้าใจถึงว่าภาวะจิตใจเข้าถึงจิตใจต้องผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงนั่นเองฮะเหมือนครูบาอาจารย์เคยบอกว่าเออนี่ถึงเราจะสวดจะแปลนะหลวงพ่อท่านก็บอกเออทวนแปลแล้วก็จะจริงแต่ว่ามันก็เรื่องของภาษาสมมตินะฮะที่ผมเคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่ามันเป็นธรรมะในตู้ไม่ใช่ธรรมะในตัวไงเป็นธรรมะจำไม่ใช่ธรรมะจริงมันอ่านคล้องคล้องจำไงเขาเรียนอย่างเงี้ยเราอ่านคล้องคล้องจำเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาทำไมเวลาไปอยู่คล้องคล้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์บอกไม่เอาไงที่จำได้มาหมดนั้นไม่เอาเลยเอามารู้จิตถึงนั้นอ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวถ้าไปจำถึงนั้นไม่ใช่แต่เป็นสัญญาหมดนะฮะไม่ใช่เป็นปัญญาก็ไม่รู้จริงมันไปติดอยู่ในตัวอะไรก็สัญญาหมดเลยนะนั่นแหละโยมต้องเข้าใจอย่างนั้นโยมต้องเข้าใจนะเนี่ยที่บอกพูดให้ฟังนะฮะคือมันเป็นขั้นตอนแต่ว่าเบื้องต้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะฮะเห็นชอบคือว่าเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางไปถูกเป้าหมายนะเหมือนคนจะเดินทางไปนะฮะแม้แต่เรือหรือว่าคนเดินทางป่าเขาจะต้องมีเข็มทิศใช่ไหมใช่เข็มทิศนี่ถ้าตั้งต้นไว้ตรงมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าตั้งต้นทีแรกไม่ตรงละยิ่งไปไกลก็ยิ่งห่างทิศหันทางหันเป้าหมายไปทุกทีใช่ไหมยิ่งไกลยิ่งห่างไหมก็ห่างครับเนี่ยมันก็ลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมมันห่างออกไปเนี่ยมันตามหลักเลยโยมถูกต้องลงตัวหมดนะฮะอันนี้พูดให้เข้าใจนะโยมนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถึงตรงนั้นแล้วเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วเห็นไหมเป็นขั้นเป็นตอนในการจำกัดให้ละนิวรณ์นะฮะละความยึดมั่นถือมั่นหรือไปติดอยู่ในวอนที่เป็นเครื่องสกัดกั้นนะฮะมันเบาบางลงไปเรื่อยมีสัมมาแต่ว่ามันต้องมีสัมมาทิฏฐิองค์มรรคข้อที่หนึ่งเป็นเบื้องต้นก่อนทิฏฐุกรรมการทำความเห็นให้ตรงทิฏฐุกรรมหมายว่าการทำความเห็นตรงให้ตรงองค์มรรคนะฮะเห็นไหมมีองค์แปดประการนั่นนะฮะพอเข้าใจนะครับพอได้แล้วครับหลวงพ่อคงพอเข้าใจนี่มันหลวงพ่อต่อนิดหน่อยครับก็เนี่ยแหละคือยายโยมสนใจก็ดีแล้วแต่ถ้าสนใจก็ต้องใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติเราจะไปเอาแต่ว่าที่เราจะไปอ่านจำอะไรอย่างเดียวไม่ใช่นะเพราะความจำมันไปดับทุกข์ทางใจไม่ใช่เพราะทุกข์มันจริงทุกข์เกิดจากใจทุกข์เกิดจากใจหรือว่าเกิดจากความจำแล้วฮะใจเลยบางทีมันก็มีเกี่ยวกับความจำเหมือนกันนะจำมาทุกข์ฮะมีไหมจำมาทุกข์มีครับจำเรื่องอดีตนะมาทุกข์อะไรเงี้ยนะมาเถียงกันไม่ตรงเออนั่นเองทีฮะที่พูดให้ฟังบ่อยคนเรานี่มันสร้างขังความทุกข์ไว้ในใจเองถึงได้ทุกข์นะสร้างคุกไว้ในใจเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่สร้างคุกไว้ในใจมันจะทุกข์ไหมเนี่ยปลดปล่อยทุกข์อะไรเงี้ยฮะไอ้เพราะว่าเรามีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวอุปทานนี่คือคุกที่ขังไว้ในใจเราแล้วความขังความทุกข์ไว้ในใจแล้วความรู้ก็เป็นตัวหนึ่งกันครับนั่นเองตรงนี้แหละฮะให้เข้าใจถึงตรงนี้แหละเราต้องเปิดประตูความคุกออกจากใจแล้วก็คือพระเจ้าเราสอนเราใช่ไหมให้เราประพฤติปฏิบัตินะฮะให้ถอดถอนตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมักมีองค์8ประการนั่นก็คือถอดถอนอุปทานนะความยึดมั่นถือมั่นนะที่เราต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมีศีลต้องมีสมาธิมีปัญญานั้นมันถึงจะถอดถอนอุปทานได้ความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าไม่เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงตัวปัญญาที่แท้จริงแล้วนะมันถอดถอนไม่ได้ครับแต่บางคนก็ถือศีลเนี่ยที่จริงศีลเนี่ยมันต้องไม่ใช่ว่าถือว่าเพียงแค่กล่าวแค่วาจานะมันต้องเข้าถึงการกระทำโดยมากก็คนไทยเราส่วนใหญ่ก็สมาทานศีลแล้วมีศีลแล้วรับศีลจากพระแล้วศีล5แล้วนะแต่กลับไปก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามาวัดได้กับสมาทานศีลแล้วก็ถือว่ามีศีลแล้วฮะแต่ไม่มีการประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นไงไหมไม่มีครับออกไปกระดาษถือแค่วาจานะฮะครับผมออกไปกระดาษกันแล้วแต่ว่าไม่เข้าถึงการกระทำครับไม่เข้าถึงใจเจตนาตรงนั้นไม่ถึงใช่ตรงนี้เยอะถึงไม่ค่อยมีผลไงไม่มีผลทางการปฏิบัติไงฮะถึงไม่ค่อยเกิดสมาธิถึงไม่ค่อยเกิดปัญญาไงครับผมที่ว่าคนต่างชาติเขามาบอกว่าทำไมคนไทยเราทำไมถือศาสนาแบบไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยฮะบางทีเขาก็ว่าหนักไปด้วยงมงายหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เห็นตามที่พุทธองค์ทรงสอนเลยนะฮะใช่ไหมให้ปฏิบัติอะไรเงี้ยอุปทานหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้ถอดอุปทานไม่ใช่เลยไอ้นี่มีอุปทานใช่ไหมเป็นงั้นไหมมีส่วนหรือเปล่ามันก็มีส่วนอย่างนั้นที่เป็นเยอะไม่ใช่ว่ากันนะเพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเราก็ต้องเตือนการติงการอะไรเงี้ยฉะนั้นการถือหลักของพระพุทธศาสนาเขาต้องให้มันถูกต้องใช่ไหมถ้าถูกต้องแล้วมันไปตรงถึงจุดหมายปลายทางเหมือนที่ว่าสัมมาทิฏฐินะครับมันจะส่วนทางกันนิดครับแต่ถ้าถือไม่ถูกต้องใช้สัมมาทิฏฐิไหมเป็นมิจฉาไปเลยผิดใช่ไหมครับ
ผิดหลักคำสอนผิดเข็มทิศเลยไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยฮะใช่ไหมเห็นไม่ตรงนั่นไม่ตรงยิ่งไปก็ยิ่งห่างนี่ทุกวันนี้ห่างเยอะไหมฮะครับเพราะว่ามีใบที่ห่างเลยนะครับห่างเป้าหมายป่ะใช่ครับแล้วก็ไปไม่ถูกครับเขาขาดครับพอดีผมได้จากผมก็สอนฝรั่งอยู่เนี่ยฝรั่งเขาจะเรียนแบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ถึงเชื่อแต่ของไทยในส่วนใหญ่จะเชื่อไว้ก่อนแล้วถึงจะไปหาเหตุผลไม่เข้าไม่ถึงตรงนี้ครับเขาเลยบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนงมงายเป็นที่จริงนะพุทธเจ้าท่านสอนศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อต้องเชื่อแบบมีปัญญาต้องใช้ปัญญาปัญญาในความเชื่อในการกรองในความเชื่อเป็นขั้นต้นนะเหตุผลแต่ขั้นต้นของศรัทธาแล้วศรัทธาเมื่อมีความเชื่อแล้วปัญญาที่จะเกิดขึ้นมันละเอียดไปอีกขั้นอีกตอนหนึ่งนะแต่ว่าต้องพิจารณาก่อนฉะนั้นท่านบอกว่าการเชื่ออะไรง่ายโดยไม่พิจารณาถึงเหตุผลก็เป็นการงมงายการปฏิเสธไม่เชื่ออะไรซะเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลอะไรเงี้ยก็พิสูจน์ซะก่อนไงใช่ครับอย่างนี้ที่ว่าลองเรียกมาให้พิสูจน์ได้มาดูได้มั้ยเราสวดมนต์กันอยู่เป็นประจำไม่ใช่เหรอใช่มั้ยใช่ครับเรียกเรียกให้มาดูได้แต่ไม่ใช่บังคับให้มาเชื่อครับให้มาดูใช่มั้ยให้มาดูก่อนให้มาพิสูจน์ก่อนครับทำยังไม่ถึงที่สุดก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธนะฮะครับคุณทำตามขั้นตอนหรือเปล่าถูกต้องมั้ยตามขั้นตอนมั้ยหรือว่าไม่ได้ผลอะไรแต่คุณยังไม่ทำถูกต้องตามขั้นตอนแล้วว่าไม่ได้ผลยังไงไปปฏิเสธเนี่ยถูกต้องครับคุณยังทำไม่ครบหลักสูตรแล้วจะว่าสำเร็จได้ไงฮะใช่ครับไม่ครบสูตรเลยนั่นนะครับแต่มันพาชันไม่ได้นั่นก็ดีแหละก็พูดกันเรื่องของความเป็นจริงมันเป็นลักษณะอย่างนั้นก่อนครับเออยันถูกต้องฝรั่งบางอย่างนี่เขาเข้าใจกับเรื่องปัญญาต้องเออต้องพิจารณาถึงเหตุถึงผลก่อนครับเราถึงจะมาเชื่ออะไรเชื่อแล้วก็เริ่มใส่ได้เลยครับแต่พวกเราที่เชื่อเราจะเชื่อจนปัญญาไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็แย่อะไรอย่างนั้นนะจะไปไหนอ่ะเชื่อไว้ก่อนแล้วก็เอามาใช้ก็เลยติดที่เปิดกันมาก็นี่สำคัญนะตรงนี้สำคัญมากขอบคุณพอครับพอดีเวลาของเราก็เดินทางมาหมดในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสองใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะตัวระมุกพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2502-1124 แสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.
พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นแสดงธรรมเทศนา2กันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์และมูลนิธิมงกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่0962922558 0898935765หรือ0863556529ร่วมใจช่วยภัยใต้มันเหมือนหัวใจสลายนาทีที่สายน้ำมาเนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ติดต่อสอบถามโทร024961160ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทายทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุกพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796900089-746-5236หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี014-843-3828ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02 496
1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายมาพบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจยุทธงจองนี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากพระคุณหลวงพ่ออุดมปริพโนแห่งวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีซึ่งจะเป็นเมตตาเป็นองค์ตอบปัญหากับญาติโยมอยู่นะฮะท่านสาธุชนท่านใดสงสัยมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือก็มีปัญหาในธรรมะใดๆก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160วิทยาบักผ่านทางเอสเอสได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทช่วงนี้ก็พบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมเลยครับนมัสการหลวงพ่อครับนมัสการครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีเรื่องอะไรจะถามก็ถามได้นะครับแต่ถามเรื่องที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นะอามาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆมั้ยนะโปรดอย่าถามเรื่องอะไรไร้สาระเพราะเป็นพระตอบไม่ได้ทุกคำขอเรื่องการเมืองการมุ้งมันยุ่งพอถึงโยมขอตอบไม่ได้ทำใจเอ่ยนะครับนะถ้าก็ต้องเรื่องที่เป็นสาระความรู้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณวิสัยเข้าจากจังหวัดขอนแก่นโยมสุรพลเจริญพรครับนมัสการหลวงพ่ออุดมกับหลวงพ่อชันชัยครับคือผมก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาตลอดฟังอยู่ทีนี้มันก็ปฏิบัติไปนะครับเรื่องมันทีนี้มันก็ต้องมาหาหลักทีนี้หลักของเราเนี่ยผมติดอยู่ที่ว่าคำว่าบริกรรมภาวนาเนี่ยครับพิจารณาพวกนี้นะครับมันช่วยลงอธิบายให้ผมพอนั่นนะครับหลวงพ่อคือคำบริกรรมภาวนาแล้วก็พวกพิจารณานี่แหละครับพ่อครับผมขอฟังทางทีวีนะครับหลวงพ่อครับครับครับเจริญพรแค่พูดคำถามเท่านั้นครับอยากจะทราบเกี่ยวกับคำว่าคำบริกรรมภาวนากับคำว่าพิจารณาครับแตกต่างกันยังไงมีลักษณะเป็นอย่างไรครับการพิจารณาก็มันก็บริกรรมก่อนบริกรรมก็คือการกำหนดรู้เหมือนกับกรรมฐานนี้เราบริกรรมภาวนาที่แบบที่ที่เรียกว่ากรรมฐาน40อย่างเนี่ยบางทีต้องใช้บริกรรมเพื่อให้กำหนดรู้ให้จิตหยุดอยู่นิ่งอะไรนี่เป็นการบริกรรมแต่การพิจารณาเนี่ยเราก็ดูว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏนะความไม่เที่ยงแท้เนี่ยอันนี้พูดง่ายให้เข้าใจง่ายๆเลยมั้ยสั้นๆเลยคือพิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏนะอันนั้นคือเป็นการพิจารณาแต่การบริกรรมคือการทําสมาธิสมถะอุบายวิธีการทําให้สงบนั่นคือการบริกรรมครับทำให้จิตสงบทำให้จิตนิ่งแต่พิจารณานั้นมันเห็นความไม่นิ่งความไม่เที่ยงแท้แต่มันก็ต้องอาศัยความนิ่งเหมือนกันถึงจะพิจารณาเห็นความไม่นิจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นต้องอาศัยสมาธิแต่ที่โยมบอกว่าอย่างนี้คือการที่จะทำให้ถูกก็เหมือนกับลิงพันหลักนั่นแหละจะทิ้งหลักไม่ได้นะการปฏิบัติเนี่ยเข้าใจไหมหลักของการบริกรรมภาวนาหลักของการพินิจพิจารณาอะไรเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเราจะใช้บทใดบทหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราจะไปทิ้งหลักไม่ได้มันบอกว่าเหมือนกับลิงพันหลักที่เปรียบเทียบให้ฟังเสมอว่าลิงจิตมันก็เหมือนกับเป็นตัวลิงมันนิ่งอยู่นิ่งไม่ได้แต่หลักก็คือเนี่ยหลักที่ผูกลิงคือตัวสติที่ไปผูกอยู่กับหลักคอยดึงจิตเอาไว้นะฮะจิตงั้นมันจะวิ่งวนไปขนาดไหนมันก็ทิ้งหลักไม่ได้หรอกเพราะมันเชือกมันผูกอยู่กับหลักเดี๋ยวมันก็ต้องมาพันอยู่ที่หลักนั่นเองอ่ะถ้าเรามีความเพียรมีความอดทนพอพิจารณานั้นไปลิงมันจะวิ่งวนไปทางไหนในนั้นก็ว่าเชือกมันก็สั้นเข้าเพราะว่ามันพันสั้นเข้าในจิตติงก็ต้องสิ้นฤทธิ์อยู่กับหลักนั่นเองครับไปไหนไม่ได้ใช่ไหมนะเพราะนั้นการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาก็มีลักษณะอย่างนั้นจิตมันฟุ้งซ่านตอดสายไปนั่นไปนี่เมื่อกำหนดไปภาวนาไปเราไม่ยอมแพ้มันเลย
เดี๋ยวลิงมันเหนื่อยมันไปไม่ได้หรอกในสุดมันก็ต้องกลับมาที่หลักนั่นนะฮะคือตัวสตินั่นเองก็เลยรู้อยู่กรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็เหมือนกันมีลักษณะนั้นถ้าจิตใจไม่สงบการพิจารณานะมันก็ไม่เกิดสมาธิมันจะเกิดปัญญาละอารมณ์นั้นได้อย่างไรละไม่ได้ฉะนั้นมันจะต้องมีสมาธิคือความแข็งปัญญาคือความคมมันก็จะถึงตัดอารมณ์อันนั้นได้ถ้าจิตไม่แข็งไม่คมตัดอารมณ์ได้ไหมไม่ได้มีดเนี่ยถ้าไม่แข็งนะเป็นไงมีแต่คมอย่างเดียวตัดขาดไหมบินนะครับฮะแต่ไม่แข็งมีดคมมีดไม่แข็งนี่ล้มคมล้มเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะบินแต่ถ้าว่ามีดคมไม่แข็งแต่ไม่แข็งนี่คมล้มแต่ถ้าทั้งแข็งทั้งคมล่ะก็ตัดขาดตัดขาดนะครับแต่นั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของสมาธิเข้าไปเกี่ยวเนื่องเข้าไปสัมพันธ์จริงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาและปัญญาแต่ถ้ามาไปปัญญาในสมาธิกับปัญญาในการพินิจพิจารณามันก็แตกต่างละเอียดอ่อนประการตรงนั้นนี่เห็นไหมศีลสมาธิในการที่ว่าเจริญสมถะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งการเจริญวิปัสสนานั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งอีกตอนหนึ่งเหมือนกันบางทีถ้าเราการพิจารณาด้วยการเจริญวิปัสสนาบางทีเราก็ไม่ต้องทำสมาธิที่ลึกซึ้งก็ไปถึงอะไรอรูปฌงอรูปฌานอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่ปฐมมรรคปฐมฌานคือว่าเป็นในเบื้องต้นนะที่เรียกปฐมฌานที่ว่าละปิติเกิดสุขเอกคตานะละไอปิติสุขเอกคตาเห็นไหมที่ว่าไอฌานขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่ารูปฌานขั้นที่หนึ่งใช่ไหมที่ว่าละปีละวิตกวิจารเกิดปิติเกิดสุขเป็นเอกตาได้อันนั้นก็สามารถจะไปเจริญวิปัสสนาคือไปพิจารณาพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาคือรู้แจ้งจริงได้อันนั้นจิตมีพื้นฐานเพราะว่าผู้ที่เจริญเข้าไปถึงไอละวิตกวิจารจนเกิดปิติสุขเอเป็นเอกคตาได้เขาเรียกว่าปฐมมรรคปฐมฌานเขาเรียกอัปปนาฌานเขาก็เรียกอันนั้นนะเป็นพื้นฐานเมื่อพิจารณาแล้วมันมีความแข็งไงผสมกับปัญญาที่คมในการพิจารณามันก็เลยตัดอารมณ์ได้สงบดังนั้นนะฮะทีนี้ไม่ต้องไปถึงฌานสองฌานสามฌานสี่อะไรนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็มีความแตกต่างผู้ที่เขาเจริญฌานไปถึงฌานสองฌานสามฌานสี่นั้นเขาก็มีคุณพิเศษที่นอกเหนือออกไปอีกอะไรเงี้ยเนี่ยนะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังมีคุณพิเศษไม่เหมือนกันแหละครับเพราะว่าอะไรการเจริญสมถะมาต่างกันจะเป็นวิปัสสนาเหมือนกับพระโมคคัลลานะที่ว่าเป็นอิริคานั้นท่านเจริญสมถะมาเชี่ยวชาญมีฌานมีอิทธิฤทธิ์เห็นมั้ยพระโมคคัลลาไอ้พระโมคคัลลานะทําได้แต่ว่าพระสารีบุตรทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าฌานไม่แก่กล้าขนาดนั้นใช่มั้ยครับแต่ไม่ได้หรอกแบบนั้นแต่ว่าท่านมีปัญญาเพราะมันสิ้นอาสวะกิเลสเหมือนกันอาสวะขยะญาณอาสวะขยะญาณนี่เหมือนกันแต่ว่าคุณพิเศษที่นอกเหนือพื้นฐานมาต่างกันนะฮะมันมีความแตกต่างกันนะเข้าใจตรงนั้นนะจบเลยไหมมันจบตรงนั้นกรรมไม่เท่ากันครับผมขอกราบพอดีมีคำถามจากทางบ้านก็จากจังหวัดฉะเชิงเทราคุณสุมิตราถามว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งให้โยมได้ทราบหน่อยครับมรรคสี่ผลสี่นิพพานก็นิพพานังปรมังตุนยังมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็นั่นก็เราก็สวดก็ท่องกันอยู่นะมรรคสี่ผลสี่มรรคสี่ก็อะไรโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิสกิทาคามรรคใช่ไหมอนาคามรรคอนาคามรรคหรือว่าอรหัตมรรคใช่ไหมมรรคใช่ไหมแล้วก็มีผลใช่ไหมเป็นอะไรโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตผลอะไรก็ว่าไปใช่ไหมดังนั้นใช่ไหมถ้าแปลความหมายก็เป็นอย่างนั้นก็ตรงตามนั้นสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลอะไรโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลใช่ไหมอรหัตมรรคอรหัตผลแบบนั้นใช่ไหมอันนี้นี่คือมรรคผลสี่ครับนิพพานก็เป็นหนึ่งใช่ไหมก็แน่นอนนะฮะนิพพานเป็นหนึ่งอยู่แล้วนิพพานนี้ไม่มีคู่ฮะใช่ไหมครับไม่มีคู่เป็นหนึ่งเดียวไหมครับนิพพานเน้นหนึ่งเดียวเพราะนิพพานนั้นที่ว่าที่เป็นหนึ่งเดียวเพราะพ้นจากภาวะคือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับคนเกิดแล้วมันก็ต้องตายมันขอคู่กับความตายใช่ไหมครับมันก็แลความมืดก็คู่กับความสว่างครับใช่ไหม
ความดีคู่กับความชั่วใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ดีความไม่ชั่วเลยนะหมดความดีความชั่วก็เรียกว่าหมดกรรมไอ้กรรมดำกรรมขาวเลยละก็เป็นนิพพานใช่ไหมครับก็ใช่ไม่มีกรรมนำให้เกิดเพราะกรรมนี่มันเป็นเชื้อนำให้เกิดใช่ไหมใช่ครับคนมีกรรมมากก็เกิดมากไหมเพราะมีเชื้อกรรมเกิดมากที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าโลภมากโกรธมากหลงมากเกิดมากอะโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยเกิดน้อยคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยไม่เกิดนิพพานนะครับไฟดับหนึ่งครับไฟดับแล้วไม่มีเชื้อแล้วไม่มีเชื้อแล้วเติมเชื้อก็ไม่ติดแล้วไฟมันดับแล้วฮะถ้าเอาเชื้อไปเติมเยอะๆมันจะไฟไม่มีติดไหมไม่มีไม่ติดนะฮะมันไม่ติดหรอกมันไม่มีไฟแล้วครับก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละฮะก็ได้สนิทนะครับโอเคพอเข้าใจนะโยมอีกท่านหนึ่งถามมาจากโยมปองคำจังหวัดเชียงรายถามว่าเราซื้อผ้าไตรจากตลาดกับซื้อบูชาผ้าไตรที่วัดจัดไว้ถวายจะได้บุญเท่ากันไหมคะซื้อจากตลาดกับซื้อจากที่วัดที่วัดจัดไว้ถวายจะได้บุญเท่ากันไหมเท่าหรือไม่เท่ามันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราจะไปคิดว่านี่ของตลาดนี่ของวัดเราเจตนาเพื่ออะไรถวายอ่ะครับผมถ้าเราเจตนาที่จะถวายวัดโดยตัดขาดว่าอันนี้มาจากตลาดอันนี้ของวัดอะไรแต่ว่าไอ้ปัจจุปัจจัยนั้นถ้าเข้าไปวัดแล้วมันก็จบกับตรงนั้นนะมันอยู่ที่ความคิดนะเจตนาที่ตั้งใจเราคิดไปขนาดไหนถ้าคิดยาวไกลไปบางคนมาวิตกวิจารณ์บอกหลวงพ่อนี่ไม่มาเอาในเวียนคงเวียนเทียนมั้งกับของวัดเนี่ยถวายแล้วถวายอีกอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ถ้ามาเอามาจากตลาดได้บุญมากกว่าเพราะเหตุที่ว่าเราไปวิตกวิจารณ์อย่างนั้นไปตติติเตียงอะไรเงี้ยมันไม่ก็บุญมันไม่พอแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบุญไม่มีกำลังพอเพราะว่าอะไรเราไปวิตกวิจารณ์ตรงนั้นนะฮะมันไม่สะอาดพออกุศลจิตมันเกิดขึ้นนะไปตติติเตียงนะแต่ทีนี้กรณีนี้ถ้าจะมาตลาดหรือของวัดเราถือว่าเออแต่ยังไงถ้าเป็นของวัดก็จริงอยู่แต่ว่าจตุปัจจัยนั้นเขาก็เอาไปบูรณะวัดวาอารามให้นั่นขึ้นสังฆทานนั้นก็เป็นแค่พิธีกรรมมันเท่านั้นเองอ่ะนะไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับก็คิดถ้าคิดอย่างนั้นจบมันจบจะในตลาดด้วยของวัดก็เท่ากันนะฮะครับมาจากตลาดสภาไม่ใช่ก็ไม่มีความหมายนั่นก็นั่นแหละลักษณะนั้นแหละเข้าใจตรงนี้ถูกต้องแล้วมันจบตรงนี้อ่ะโยมนะครับเขาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเจตนานะครับโยมพอเข้าใจนะครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อในนี้ก็บางคนนี่เรื่องของเจตนานี่สำคัญนะครับผมเจตนาหังพิกเวกามังวัตมิพุพุตองตรงตัดว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมครับเราก็อย่าคิดอะไรให้มันเกินไปเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดอะไรเงี้ยนะครับเอาเฉพาะเนี่ยที่ว่าเออเรามาทำบุญเออไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะถวายจตุปัจจัยอย่างเดียวมันก็ยังเป็นสังฆทานได้ยังเป็นบุญได้เพราะว่าวัดวาอะไรมันก็ต้องมีการใช้เอาไว้ไปปัจจัยสี่อะไรเงี้ยนะบุรณะปฏิตังกรพระสงฆ์องค์ย่าจะเรื่องอยู่เรื่องยารักษาโรคหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านั้นนะมันถ้าเราทำให้เพื่อคือเราเป็นผู้จันโลมศาสนาเนี่ยเราเป็นผู้ให้แก่ปัจจัยสี่เนี่ยทีนี้เมื่อให้ปัจจัยสี่ไปแล้วท่านจะไปแปลอย่างไรก็เป็นเรื่องตัวของท่านนั่นแหละฮะใช่ไหมแต่ว่าทำถูกไม่ถูกก็เรื่องความทุกข์ของท่านกันแล้วกันทำไม่ถูกก็เป็นทุกข์ไปทำถูกก็เป็นสุขไปนะฮะบริโภคก็พิจารณาไปอะไรเงี้ยพอพระเอกก็มีปัจเจกขณะอยู่แล้วใช่ไหมการพินิจพิจารณาบริโภคปัจจัยสี่มีอยู่แล้วอันนั้นโยมก็จะไปคิดไกลนั้นเรื่องของพระแล้วถวายก็ตัดใจขาดโยมบางทีตัดใจไม่ค่อยขาดเลยแล้วก็แหมคิดจะตัดสังโยชน์ขนาดถวายทานนะยังตัดไม่ขาดยังไปยึดว่าพระจะทำอะไรบ้างเอาไปทำถูกหรือไม่กลับไปบ้านก็ยังคิดบางทีละเมอขวัญอีตังหากับพระเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นบาปได้อีกเป็นอกุศลตัดไม่ขาดเป็นสังโยชน์นะโยมนะทำบุญยังยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยยึดเพิ่มอีกยึดมั่นถือมั่นไม่ไปไหนเราดูอื่นไกลดิพระสงฆ์มีในธรรมบทที่มีว่าพระนั่นนะโอ้ญาติโยมของท่านก็จะถวายจีวรใหม่ให้แต่ว่าท่านก็จะสิ้นอายุนะท่านก็มาวันนี้พระจีวรมีจีวรใหม่ท่านมีญาติมาถวายท่านให้อย่างดีเลยทำให้ทำอย่างดีเลยญาติธรรมดานี้พระสงฆ์นี่ญาติภาวนาสามารถจะบอกได้ใช่ไหมครับใช่จีวรเช่นนั้นนี่นะก็เอาอย่างดีเลยจีวรนะแต่บังเอิญว่าคืนนั้นท่านเมื่อจีวรตัดเสร็จแล้วท่านเสียชีวิตซะก่อนไอ้ความกังวลว่าจีวรนี่มันยังดียังไม่ได้ห่มเลยจิตประวัติไปมาเกิดมาเป็นลายอยู่ที่จีวรนั่นนะครับใช่ไหมว่าเป็นลายในจีวรนั่นไม่ไปไหนแล้วเพราะจิตประวัติปุ๊บเนี่ยนึกขวงของนั่นนะเห็นไหมจิตอยู่เป็นลายอยู่ในจีวรนั่นเลยสิริภาก็เห็นผ้ารูปนี้เสียชีวิตไปแล้วผ้านี่ก็ยังดีอยากจะอะไรเอาบางสกุลไปใช้ซะเองอะไรเงี้ยพุทธเจ้าบอกก็อย่าเพิ่งก่อนนะฮะต้องรอให้7วันท่านเข้ามาบางสกุลเอาไปใช้ได้เ
พราะเจ้าของเขายังหวงอยู่อะไรเงี้ยเขายังกว้าอยู่เพราะพระพุทธเจ้ามีเมตตารู้ว่าสัตว์ที่เป็นเลนนั้นก็ยังรู้เป็นไรนั้นก็ยังรู้อยู่ว่านี่เป็นของของตัวเองเพราะจิตสำนึกอย่างนั้นยังแสดงว่าจิตสำนึกในขณะที่ตายไปแล้วยังเป็นห่วงเป็นโอนยังมีความหวงอยู่ขณะเป็นตัดยังรู้อยู่พระพุทธเจ้ามียานรู้ได้ว่าเขายังเจ้าของเขาให้เจ็ดวันเพราะเจ็ดวันนั้นหลังนั้นก็จะตายไปเห็นไหมพระพุทธเจ้ามีเมตตาไหมไอ้นั่นนี่พูดถึงว่าจิตที่ประวัติที่หวงอะไรมันไปไหนเลยไหมใช่ไหมขนาดพระยังไปอยู่ในจีวรเป็นไรอยู่นะฮะจะใครไปใช้นี่โกรธตกนรกนั่นไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยยุ่งเลยตกนรกแค่กลัวพระจะตกนรกไงเดี๋ยวตายจากสัตว์ไปตกนรกเลยเพราะหวงฮะนั่นก็โกรธเพราะเกิดความโกรธเนี่ยหวงของเนี่ยเยอะและเช่นโตเทยพามอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกของอ่ะไม่ไปไหนเลยใช่ไหมไม่ไปไหนจะเกิดเป็นเพลวดงพดาเทเป็นไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้ลูกใช่ไหมลูกก็ว่าอะไรพอตายจากหมาดำตายจากสุนัขไปแล้วไปอะไรไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะลูกทำบุญให้ใช่ไหมครับไม่ถ้าไม่ได้ลูกเป็นไงก็ยังเป็นหมาอยู่นะครับเป็นหมาอยู่งั้นเลยนะไม่เป็นอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละมันเป็นเรื่องของจิตที่มีความห่วงข้าวห่วงของนะยึดมั่นถือมั่นไงเป็นเดรัจฉานครับอันนี้อำนาจเป็นเดรัจฉานใช่ไหมครับเป็นเดรัจฉานเลยนะฮะเป็นเดรัจฉานเลยแต่เดรัจฉานประเหตุนี้ตอนนั้นฉันยังบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอ่ะครับทัตมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะครับแต่เขาขอเขามากเกินไปก็เป็นที่ไม่ชอบใจไหมใช่ครับเดชโชจะโหติอัติยาตนายะนะฮะคนย่อมเป็นที่ไม่ชอบใจเพราะขอเขามากเกินไปฮะเป็นงั้นไหมเป็นครับนั่นแหละต้องขอในสิ่งที่ควรขอนะฮะไม่ใช่พิสูจน์แปลว่าผู้ขออย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมก็ขอในสิ่งที่ควรขอแล้วรู้จักอะไรคำว่าพอดีที่จะขออะไรเงี้ยนะพอดีอยู่ตรงไหนตรงไหนด้วยตรงนี้สำคัญก็มีเหมือนกันที่ถูกติดเตียนเรียกว่าที่มีผู้ติดตีนติดเตียนอะไรหลายๆที่นะก็จะมีบอกโอ้ขอเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะแต่บอกก็โยมก็ถ้าขอเราโยมให้ไปก็ไม่ทิ้งอะไรให้ไปแล้วถวายไปแล้วได้สบายใจไงท่านจะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านมันพ้นเราไปแล้วดังนั้นเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นห่วงข้าวห่วงของไงทีใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ใช่ดังนั้นมันต้องตัดให้ขาดนะเห็นไหมฮะยายและโยมหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่นะที่เป็นอย่างนั้นที่ว่าห่วงอะไรเงี้ยพอเป็นมันดูดีผ้านี่ไม่มาใช้ดูของสุรุ่ยสุร่ายอะไรจังมันก็เรื่องของพระนะฮะเห็นไหมแต่ว่าจะบอกว่าโยมทำให้โยมศรัทธาตกไปอะไรไปบอกเอาโยมก็จะไปบอกให้ศรัทธามันตกทำไมนะใจตกทำไมล่ะอันนั้นก็เรื่องของพระนะเราเข้าวัดเข้าวานี่เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้จิตใจเราสูงขึ้นไม่ใช่ใจเราตกเห็นไหมให้ใจเราสูงขึ้นเราก็จะไปใส่ใจสนใจทำไมนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปเพราะว่าไม่ใช่เราจะต้องไปยึดในสิ่งเหล่านั้นมันเรื่องกรรมใครกรรมท่านก็แล้วกันอะไรไหมเห็นไหมก็ว่ากันไปนะฮะทำถูกก็เป็นสุขทำไม่ถูกก็เป็นทุกข์ไปอะไรเงี้ยแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอ๊ะทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นท่านถึงทำอย่างนี้อะไรเป็นทุกข์กับเราไหมมันได้อะไรไหมไม่ได้กรรมไม่ได้กรรมไม่ใช่ไม่เกิดเป็นอกุศลกรรมเปล่าเห็นไหมเนี่ยมีบางคนบอกที่ว่ามีที่ผมประพันธ์ไว้การมองกันในแง่ร้ายไม่ดีหลอกจะขุดออกจากใจที่เถิดนะการมองกันในแง่ดีมีคุณนาประสบตายิ้มรับนำจับใจดีกว่าใช่ไหมครับมันเป็นสุขกว่าใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องของบุพการของแต่ละคนนะบางทีคนเขาโอ้โหบางทีมันเป็นกรรมของเขาเนี่ยไม่ใช่อะไรบางทีเราอบรมพวกยาเสพติดอะไรพวกนั้นเราคิดว่าทำไมเขาอยู่จนอายุตั้ง50-60แล้วยังไม่เลิกยังวงเวียนมันถูกอย่างนี้บางทีก็ไปดูมันเรื่องกรรมนะตั้งแต่12-13ไปยันเกือบ60-60ยังมียังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนะไม่ไปไหนเพราะว่าเขายังไม่ออกจากวงเวียนกรรมอย่างนั้นจิตอ่อนแอบางทีเราก็สดสงสารเขาไม่ใช่อะไรหรอกชีวิตเขาจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ที่บอกว่าเห็นญาติโยมมาพูดให้ฟังแล้วว่าข้าราชการบอกว่าอะไรพวกนี้ที่เขาปรับยาเสพติดนี่เขาเรียกอะไรนะปรับสองนั่นแหละเขามาบอกโอ้หลวงพ่อโอ้โห80%วัยรุ่นยังติดอยู่อะไรเอาเราประเทศจะเป็นไงทำไมไม่ช่วยกันแก้ไขบ้างเราบอกก็แก้ไม่พอเราฮะเสียงก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยฮะเจ็บไหมเอาอีกมันเข้าไปอะไรฝังลึกในจิตสำนึกหรือเปล่ามันต้องไปตัดที่ขาเข้าไปฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกแล้วเราเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเรามากกว่าเพราะว่าอะไรเรายิ่งมาวิเคราะห์ดูว่าต่อไป10ปีนี่คนชรานี่เยอะแยะไปหมดเลยที่ทำงานไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยแล้วคนที่จะทำงานทำการก็ไปติดยุกติดยารุ่นทำงานทำการอะไรเงี้ยแล้วจะทำอะไรได้ไหมประเทศชาติเมืองนั่นนะครับลำบากนะครับคอยกำลังไหมคอยกำลังเ
นี่ยเป็นปัญหาอันนี้รุ่นเราในรุ่นท่านรุ่นผมรุ่นท่านนี่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับไปยี่สิบปีไม่ไหวไหมไปแล้วครับตอนนี้ที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้มันน่าเป็นห่วงเราเป็นเมืองพุทธเราเป็นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จริงก็ถ้าว่าทำใจมันก็ยอมรับได้ว่าเออมันเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าครับต้องช่วยกันแก้ไขนะจริงแก้ไขได้นี่สำคัญตรงนี้ฉะนั้นญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรนี่ก็ต้องแผ่บุญกุศลกับพวกนี้เยอะๆหน่อยแล้วฮะพวกที่อยู่ติยาให้เบาๆลงซะบ้างอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ช่วยนะโยมช่วยสอนช่วยแนะนำช่วยอะไรสารพัดเพื่อแก้ไขช่วยให้เขาอะไรมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นเขาจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพใช่ไหมชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นนะฮะน่าเป็นห่วงนะเขามาวิเคราะห์ฟังเนี้ยเขาบอกต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับเหตุที่มาที่มีคนขายปัญหาอยู่ตรงนั้นกันทุกวันทุกวันในอย่างขอโอกาสถ้ายังฝิ่นเนี่ยหมดไปแล้วคนก็ไม่สูบฝิ่นแล้วในหลวงท่านแก่แต่ตรงนี้ทำไมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแก้ไม่ถึงในเรื่องของคนที่ค้าขายอยู่แล้วก็นำเข้านำต่างๆเข้ามาซึ่งจริงๆมันน่าจะมีเขาก็เก่งนะครับหน่วยต่างๆเนี่ยทหารตำรวจแต่ไม่ทราบไงไม่หมดทั้งทีกับยิงปราบยิงมาบางทีครับมันก็เป็นเรื่องแปลกตรงนั้นนะผมมองว่าถ้าต้นเหตุอยู่ตรงนั้นถ้าเราปราบหมดได้ก็หมดอย่างที่ในหลวงท่านทำนะให้เลิกปลูกฝิ่นไปปลูกเป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างอื่นแล้วกาแฟตัวเนี้ยก็หมดเลยครับคนสูบฝิ่นก็หายไปหมดปลูกฝิ่นก็กลายเป็นปลูกกาแฟไปใช่ครับเนี่ยตรงนี้เราจะแก้ไขตรงนี้มันร่วมตรงจุดเนี้ยเจอกันได้ก็น่าจะได้แต่เคยคิดว่าคงมีผู้คิดอยากกระทำอยู่เนี่ยแหละครับถ้าเรานำหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้ามาใช้หรือว่ามาสอนกันตั้งแต่เล็กๆเด็กๆอะไรเนี่ยให้รู้ว่าอะไรมันเป็นบาปอะไรมันเป็นบุญมันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจอะไรมากขึ้นทีแล้วสังคมเราทุกวันนี้ก็ลูกก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่อะไรอยู่กับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ใช่ไหมอยู่กับพ่อแม่นี่ค่อนข้างจะน้อยใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเวลาไม่ก็เรื่องเวลาไม่ค่อยจะมีเรื่องของอะไรต้องแข่งค่าของชีพมันสูงขึ้นต้องแข่งขันกันทำมากินนั่นสิแล้วพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนขนขวายในการที่จะใช่ไหมหางานหาเงินเพิ่มเพื่อจะมีรายได้เพิ่มเพื่อจะมาดูแลลูกหลานของตัวเองในเวลาเรียนรัศดาต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันสูงขึ้นอะไรประเภทนั้นนะมันก็เลยทำให้ลำบากไปเลยนะทีนี้ลูกดีก็ดีๆก็ไปคบเพื่อนดีๆก็ดีไปพอคบเพื่อนไม่ดีก็เลยพากันไปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเป็นปัญหาอะไรแต่อย่างนั้นนะรู้สึกว่าตอนนี้เขาหน้าที่พลเมืองติดตามเข้ามาใหม่นะครับน่าจะเข้ามาสอนอีกก็ถือว่าเป็นข้อดีเราจะสอนแต่นี่ผู้สอนนะครับสำคัญเราต้องหาผู้ที่รู้จริงๆเข้าไปสอนก็จะปลูกฝังได้ครับน่าจะแก้ไขต้นเหตุตรงนั้น มีส่วนที่ช่วยได้นะครับก็มาช่วยคนรณรงค์ช่วยกันทำหน่อยนะมันก็จะได้ดีขึ้นนะมั้ยให้เขาเห็นโทษในสิ่งที่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มัวเมาสิ่งที่เสพติดไม่ทำให้มันเจริญก้าวหน้าอะไรนี่มันก็ต้องเลิกต้องลดนะเนี่ยครับถ้าไม่งั้นตัวเองก็จะมันจะคุณค่าของชีวิตมันน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆมั้ยเดือดร้อนทั้งครอบครัวใช่เดือดร้อนทั้งครอบครัวด้วยอะไรด้วยเป็นภาระของครอบครัวด้วยมั้ยครับเราน่าสลดใจว่าไปติดแล้วบางทีมึนเมาเข้าไปแล้วก็ไปทุจริตบิดามารดานั่นนะครับเป็นกรรมหนักกว่าอีกครับบุพการีอ่ะนะครับเป็นการเพิ่มกรรมครับเป็นเวรเป็นกรรมเพิ่มกบีกอะไรเงี้ยฮะก็มีปัญหานะฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องช่วยกันนะฮะญาติโยมก็นะช่วยกันแก้ไขแต่บางคนก็มาบ่นว่าเออเขาเลิกไม่ได้เลยหลวงพ่อดูเดี๋ยวไปว่าก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมาเอาบางทีมันก็มาว่ามาด่าพ่อแม่ซะอีกต่างหากครับดีเผลอไม่จะมาทุศลายซะด้วยเพราะมันเมาก็มาครับกลายเป็นงานได้อีกอันนี้มันก็มีเพิ่มมีเยอะขึ้นนะมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับว่างๆถ้าญาติโยมมีอะไรก็ถามมาได้นะโยมนี่พระคุยอะไรกันให้ฟังเรื่องอะไรเรื่องสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกบ้างทางลบบ้างอะไรเงี้ยนะก็ช่วยกันแก้ไขกันแล้วกันเนาะโยมโทรเข้ามาได้นะสายยังว่างอยู่ฮะโทรมาที่024961163 024961163นี่ฝากคำถามทางสารเจ้าหน้าที่ได้024961160 024961160การในช่วงนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อจะคุยต่อแล้วครับเนี่ยก็
ก็แล้วเนี่ยสื่อบางครั้งมันก็เป็นทั้งบวกทั้งลบเนี่ยผมว่านะฮะมันต้องใช้ให้ถูกวิธีแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องดูแลครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูการใช้สื่อบางทีมันไปใช้ในสิ่งที่มันยั่วยุให้เกิดอารมณ์แล้วก็ไปทำอะไรผิดศีลผิดธรรมอะไรฮะไม่รู้จักเพศรู้จักวัยอะไรที่อันควรอะไรประเภทนั้นมันก็ทำให้มีปัญหาทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากแก้กันลำบากอ่ะมันบางทีสื่อมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนั่นถ้าดูให้ดีอย่างนั้นแต่ว่าไม่ควบคุมหรือไม่ให้คำแนะนำไม่ให้คำสอนนี่ใช้ให้มันถูกวิธีอะไรเงี้ยนะบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็นำทำเหมือนกันนะถ้าดูให้ดีแล้วก็ตามวัดตามวาเนี่ยพระท่านเทศท่านสวดอะไรโยมก็ยังเฟซยังไอ้ดูยูทูบดูอะไรร้องเพลงบ้างโดนตีแล้วสารพัดอ่ะโดนตรงโดนตีเนี่ยบางทีไปในงานพิธีกรรมอะไรต่างๆสวดมนต์สวดพรนะฟังเทศพระเทศพระสอนก็ยังดูยังอะไรกันเนี่ยครับใช่ไหมครับบางทีไม่ค่อยได้ใส่ใจสนใจฮะครับก็เลยไม่ได้เข้าใจของมันเป็นส่วนไหมมีส่วนไหมที่เรานำฮะไม่เด็กนั่นครับเด็กก็เห็นตัวอย่างก็ที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่ามันเป็นสังคมก้มหน้าที่ไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาไงมีส่วนไหมมีครับที่ประพันธ์ไว้ให้อ่ะครับเป็นยังไงนะทุกวันนั้นเป็นยังไงที่มองที่ประพันธ์ไว้ให้ไปนั่งบางทีเราไปดูโอ้ไปงานบอกว่าโอ้โหโยมนี่เราฟังพระท่านสวดแล้วไม่ฟังเลยโอ้โหเฟสอะไรเนี่ยบางทีมือไม่พนมทัศกีนทัศกีนพระสวดไม่ได้ยินไม่สนนะฮะมีสมาธิในการที่จะดูนี่กลายเป็นอย่างนั้นเคยเห็นไหมฮะเห็นตลอดครับเห็นตลอดเลยนะฮะมันต้องแก้ไขนะฮะต้องแก้ไขขอการครับพอดีวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมมนเทียนเจริญพรกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยผมอยากจะถามปัญหาสักสองข้อนะครับจ้าครับอันดับแรกเนี่ยคือการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ครับแล้วก็ไอ้ที่เขาว่าปฏิบัติแล้วมันเห็นนู่นเห็นนี่ไม่เห็นอะไรครับนั่งก็ชั่วโมงผ่านไปก็นั่งอยู่เฉยๆนะครับก็คือแต่กำหนดลมหายใจนะรู้ครับรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกอย่างอื่นไม่เห็นครับไม่มีเห็นเป็นไฟเป็นอะไรไม่เห็นเลยครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยให้เห็นจิตเห็นความคิดนะฮะเห็นจิตความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่ก็ตรงนั้นแหละใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะไปเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นมันหรอกเห็นจิตเห็นใจพอโยมนะครับแต่ว่าจิตเนี่ยรู้อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยรู้ตลอดฮะไอเสียงรอบข้างนี่ก็ดับได้ฮะดับได้คือเราไม่ได้ไปยึดว่าเสียงมันปุ้งเป้งปุ้งเป้งข้างนอกนี่เราไม่ได้เราจิตเราอยู่ที่จมูกครับลมหายใจเข้าครับจิตไม่ปุ้งเป้งปุ้งเป้งด้วยดีอยู่แล้วถ้าจิตไปออกเป้งปุ้งเป้งเดี๋ยวมันก็เกิดโมโหอีกนะใช่ไหมนั่นแหละไอ้ที่เราจิตตัดเอาก็ปุ๊กเป้งปุ๊กเป้งเราก็ไม่โมโหว่านี่มันรบกวนเราไม่เกิดขึ้นรบกวนเห็นไหมอันนั้นก็ไม่มันก็เข้าใช้ได้เป็นระดับหนึ่งที่ว่าเราแตกกระแสเสียงข้างนอกเห็นไหมมากำหนดรู้ข้างในเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่เอาอย่างนี้ก็ได้การถ้าเสียงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมให้รู้ว่ากำหนดรู้ที่จิตนั่นเสียงนี่ก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังนะเห็นไหมเป็นความไม่จางคือความไม่เที่ยงถ้าไปยึดเป็นทุกขังทุกไว้เลยใช่ไหมเห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเกิดขึ้นเกิดดับอยู่อย่างนั้นอันนั้นแหละเราทำให้เกิดความถี่ของตัวสติมากขึ้นจิตใจเราสงบมากขึ้นแล้วเราจะตัดกระแสขึ้นรบกวนได้มากขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยพอเข้าใจไหมโยมครับฝึกไปให้สติมันถี่ความถี่ของสตินี่สำคัญเลยฮะนะครับครับอีกข้อหนึ่งครับครับอาจารย์คืออย่างของที่พระท่านสละแล้วท่านทิ้งมาแล้วเนี่ยเราเอามาใช้นี่มันจะบาปไหมครับอย่างเป็นพวกผ้าขนหนูหรือไม่ก็เป็นพวกถ้วยชามที่ท่านทิ้งมาแล้วอย่างนี้ฮะเราเอามาใช้นี่จะบาปไหมครับไอ้ส่วนใหญ่เขาจะไอ้ชำระหนี้ส่งหรือภาติกรรมอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ถ้าของที่ไม่ใช้แล้วพระท่านให้ไม่เป็นไรโยมพระท่านสละให้ถ้าของไม่ใช้แล้วนะของวัดนะแต่ต้องถามบุคคลที่มีสิทธิในการอนุญาตเหมือนในผู้ทำการแทนสงฆ์หรือเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของพระส่วนตัวของพระแต่ละรูปก็ผักขอแต่พระเล่ารูปนั้นนะว่าไม่ใช่แล้วก็โยมขอได้ไหมถ้าเขาให้ไปท่านให้ไปก็จบกันตรงนั้นนะไม่มีปัญหาอะไรจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นถ้วยชามอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของส่วนตัวนะของท่านนะ
ต่ถ้าเกิดว่าเป็นของวัดโดยรวมต้องขอเจ้าอาวาสหรือว่าผู้ที่ทำการแต่งตรงที่เขาแต่งตั้งโดยทางโดยวินัยฮะจะต้องเป็นลักษณะนั้นครับจ้ะพอเข้าใจนะครับผมกราบนมัสการครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมสาธุครับก็ยังมีข้อสงสัยเรื่องนี้กันเยอะอยู่กันครับดีของเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันเยอะผมบอกเพื่อแบ่งปันกันไปให้โยมให้อะไรไปได้บ้างใช่มันไม่ก็ได้ถ้ามันทุกคนที่ส่วนเกินแล้วถ้าเป็นของสมบัติเราที่มันถวายอาจารย์นี่มันเยอะเกินไปก็ให้โยมไปได้ถ้าเป็นของที่โยมเขาถวายเฉพาะส่วนตนเป็นปุคลิกตาเนี่ยเราก็ให้ไปได้แต่ไปเป็นสังฆทานนี่ต้องผู้ทำการสงฆ์หรือเจ้าว่าเจ้าว่านี่มีสิทธิ์เพราะว่าเป็นผู้ทำการแทนสงฆ์นะใช่ครับแต่ว่าถ้าวัดใหญ่แบบนี้ก็ต้องมีผู้อะไรแต่งตั้งผู้แจกของสงฆ์อะไรเงี้ยนะก็เป็นขั้นตอนต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นของใหญ่ๆนี่แม้แต่เจ้าวาดเองถ้าเป็นของอะไรเรื่องอะไรกุฏิไอ้พังกุฏิแล้วที่มันไม้ยังมีเศษไม้เศษอะไรยังเป็นของที่มีค่าคนยาวไปต้องปฏิกรรมใช่ครับนะปฏิกรรมสบายใจก็ชำระหนี้ส่งปฏิกรรมไปก็โอเคจริงๆเหมือนกับว่าไปฟังตามๆกันมาเลยเกิดความไม่เข้าใจครับผมถ้าถามผู้รู้ก็จะเข้าใจง่ายก็เข้าใจเลยส่วนมากเราจะเป็นพักอย่างนั้นนะครับคือไปหยิบทำไปแล้วเดี๋ยวมันไม่สบายใจอ่ะนะครับมันไม่สบายใจทีหลังนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับก็มีแต่ต้องเห็นนู่นเห็นนี่นะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดยงกันดาเจริญพรกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะอ้าวเจริญสุขจะถามอะไรเอ่ย คือว่าลองภาวนาคำว่าพุทโธแล้วค่ะแล้วทีนี้รู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะต้องทำยังไงต่อคะหืมพุทโธไม่สบายใจครับฮะค่ะคือจิตใจก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วมันไม่สบายใจนะคะคือรู้ว่ามันพุทโธพุทโธอยู่นะคะแล้วต้องทำยังไงต่อคะก็ทำให้มันต่อเนื่องไปก็ได้จนกว่าความสบายใจจะเกิดขึ้นต้องแยกให้ออกไอ้ความไม่สบายใจที่เราภาวนาพุทโธเพื่อต้องการอะไรล่ะเพื่อให้ความไม่สบายใจมันหมดไปไงฮะแต่ทีนี้ความไม่สบายใจมันมีมากเห็นไหมพุทโธประเดี๋ยวประดาวอะไรมันไม่หายหรอกมันต้องทำให้ต่อเนื่องทำไปนานๆไม่ใช่ว่าแหมเรากำลังไม่สบายใจไม่สบายมาพุทโธสองครั้งสามครั้งจะให้ความไม่สบายใจมันหายมันไม่หายไปง่ายเพราะว่าความไม่สบายใจนี่มันมาจากความโลภความโกรธความหลงเรามันเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ภูมิแล้วจะมาพบโทรเพิ่มพี่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งมันจะหายไปได้ไงเราโยมนะแล้วจะทำยังไงถึงจะให้ข้ามความไม่สบายใจไปได้คะก็คือถ้าเกิดว่าเรานั่งพุทโธพุทโธอยู่เดียวไม่หายเราก็ลองเดินจงกรมมันก็ได้โยมใช่ไหมถ้าไม่สบายใจบางทีเราเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นไหมก็เคยลองเดินอยู่ค่ะตอนเช้าช่องสังฆทานค่ะก็เดินอ่ะเดินให้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดนะเพราะตมาเคยฝึกใหม่ๆบางทีมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบไม่สบายใจคือความไม่สงบก็ไม่สบายใจบางทีเราเดินต้องหลายชั่วโมงกว่าความไม่สบายใจมันจะหายอ่ะใช่ไหมเราไปเดินดูให้มันหลุดไปเลยความไม่สบายใจอ่ะถ้าไปนั่งพุทโธมันไม่หลุดง่ายนะต้องไปโน่เดินให้มันเคลื่อนไหวเท่านั้นมันจะได้หลุดไปง่ายๆหน่อยเห็นไหมเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยจาก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้ายังไม่หลุดก็เดินไปหลายๆชั่วโมงเลยจนฝ่ามันจะหลุดไปฮะบางครั้งก็ไม่มีเรื่องให้ต้องคิดค่ะแต่มันไม่สบายใจผุดขึ้นมานะคะ นั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติโยมเราก็ดูไปแต่ความไม่สบายใจนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะช้าหรือเร็วนั่นโยมมันต้องเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับขึ้นไปได้ถ้าเราจะมาเรียนรู้ตรงนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเราก็ดูว่าไม่สบายใจแล้วก็สาวไปถึงสาเหตุมันแต่เราต้องมีความเพียรและมีความอดทนที่เข้าไปสาเหตุทำไมมันทุกข์ถึงที่สุดทำไมมันไม่สบายถึงที่สุดอย่างเงี้ยมันเรามีเวทนามากๆทุกข์มากๆเรากำหนดไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์มาดูเหตุของความทุกข์ทุกข์จนทนไม่ไหวอะไรเงี้ยไหมบางทีเราควรเอาจิตไปวางไว้ที่ไหนคะเราก็จิตของเรามีตัวรู้อยู่หรือเปล่าล่ะฮะในขณะที่เรากำหนดภาวนาที่เราว่าเรารู้ทุกข์อ่ะเราว่าเราเป็นทุกข์อยู่อ่ะรู้แค่ว่าลมเข้าค่ะแล้วก็รู้แค่ว่าลมออกแล้วก็รู้แค่ว่าจิตมันไม่สบายแค่นั้นนะคะอยากข้ามตรงที่ไม่สบายไปนะคะข้ามลมไม่สบายใจก็นะก็จิตกำหนดดูที่ว่ารู้ลมเข้าลมออกเนี่ยถ้าเรากำหนดไปหมายความไม่สบายใจมันก็จะข้ามไปได้เองถ้าเราทำให้มันต่อเนื่องกันนะแต่จะไปใจเร็วด่วนได้ไม่ได้โยมใจเร็วด่วนได้มันไม่นั่นง่ายๆหรอกมันเหมือนกันทั้งนั้นน่ะ
แม้แต่พระปฏิบัติเองก็ยังเป็นอย่างนั้นพอมันจะหลุดไปได้ต้องใช้เวลานานน่ะใช่ไหมความทุกข์บางอย่างใช้เวลานานนะโยมบางทีข้ามวันข้ามคืนกันนี้ก็ยังมีเลยความทุกข์อ่ะฉะนั้นโยมอย่าไปท้อแท้เรารู้ว่ามันทุกข์แล้วก็รู้ว่าลมเข้าแล้วก็ลมออกแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ให้รู้ตรงนั้นนะฮะรู้ลมเข้าลมออกไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ไปใส่ใจสนใจมันก็ค่อยๆจางไปเนี่ยมันก็ค่อยหายไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเรื่องของความเป็นนิจจังหมดธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไปท้อแท้ไปยอมแพ้มันก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นนะโยมติดอยู่ตรงนั้นน่ะพอเข้าใจไหมโยมจ้ากราบขอบพระคุณมากนะคะ บางทีไปภาวนาในน้อยแล้วมันจะไปให้ความทุกข์มันหมดไปมันก็เก่งดีนะนะครับถูกภาวนาต่อการดับเลยทุกได้โอ้ยพระนี่ยังเป็นวันเป็นคืนบางทีเดินทั้งคืนเลยทุกยังไม่หลุดเลยใช่ไหมเป็น10ปีก็มีครับเป็น10ปีก็ยังไม่มีมันยังไม่หลุดเลยครับนั่นดีต้องพูดกันเรื่องความเป็นจริงอะนะครับต้องเปลี่ยนนั่นเรื่องของการปฏิบัติเราต้องพูดเรื่องจริงๆนะฮะมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติถ้าเรื่องของทฤษฎีแหมมันจบง่ายเหลือเกินนะง่ายเหลือเกินเนี่ยนะเราดูเห็นไหมพูดได้อะไรได้แต่ว่าไม่ได้ไหมดับทุกข์ไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ทำมันต้องปฏิบัติให้เข้าถึงดีแล้วโยมก็ถามแล้วให้กำลังใจไงบอกว่าพระก็อยู่ทั้งคืนยังไม่ทุกข์ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่พุทโธเฉยๆทุกข์ดับเลยฮะก็อยากให้ความใจมันหายนี่แหละไอ้ตัวอยากนี่นะเนี่ยถ้าอยู่กับพุทโธก็จะอยู่ได้จริงจริงเพราะว่าแม้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะพุทธเจ้าไม่ต้อง6ปีไหมใช่ครับไม่มาเพ่นโอโหต้องอะไรเสียสงไข่ไปแล้วยังต้องไปอยู่6ปีอดอาหารจนลุกไม่ขึ้นอะไรประเภทนั้นไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมสลบเลยครับสลบเลยใช่ไหมอาจารย์นี่ก็เคยไปนี่ท่านที่ว่าที่ดงคัตตลิตหรือตังคัตตลิตที่แขกเขาเรียกตังคัตตลิตนะดงคัตตลิตเนี่ยไปทำที่บำเพ็ญทุกขละกิริยานะฮะสลบเลยนะฮะสลบเลยครับอดอาหารนะฮะอย่าให้กิเลสมันตายไงมันตายไม่กิเลสตายนะไม่ครับไม่ตายขอการพ่อครับพอดีวิสัยเข้าจากสุลการโยมสมจิตเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าสองรูปครับว่าไงโยมจะถามอะไรเอ่ยมีเรื่องอะไรจะถามเอ่ยหลวงพ่อครับผมขอถามเรื่องกฐินหน่อยฮะสวัสดีครับว่าไงผมขอถามเรื่องกฐินนะฮะถามว่าไงฮะกฐินนี่ผมว่าจะไปทำกฐินที่บ้านญาตินะฮะแต่ผมก็ทำมาทุกปีนะฮะอย่างวัดสังฆทานผมก็ไปบ่อยฮะแต่ทีนี้บ้านญาติผมก็ว่าเขาทำทุกปีเขาบอกว่าหาผ้าป่าอะไรเขาญาติผมเขาสร้างวัดไงวัดยังใหม่อยู่วัดยังไม่มีอะไรมากแต่ทีนี้ผมก็เคยไปทำกฐินมา2ปีแล้วเนี่ยปีนี้ก็ปีที่3แล้วปี6แล้วนะแต่ทีนี้ผมไปจองกฐินไว้มีพระ5รูป6รูปขึ้นไปนะผมนิมนต์พระ9รูป10รูปทุกปีนะแต่ทีนี้ไปวัดนี้มีพระอยู่มีเจ้าวาดอยู่องค์เดียวครับมีหลวงพ่อแต่ทีนี้ญาติผมอยากไปทำบุญกับเขาเพราะว่าเขาทำทุกปีเพราะว่าเขาจะไปนิมนต์วัดอื่นมาก็ได้ถ้าอยากได้พระ9รูป10รูปอ่ะแต่ทีนี้มันจะเป็นกฐินมั้ยครับหลวงพ่อครับคือคำถามอะไรฮะครับผมเขาคือเขาเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วทุกทีก็จะมีพระ5รูป6รูปขึ้นไปแล้วตอนนี้มาครั้งนี้ที่จะทำเนี่ยมีพระอยู่รูปเดียวแต่ว่าเขาต้องการท่านถามว่าท่านต้องการพระ9รูปก็นิมนต์พระมาได้มารับกฐินแต่เขาเลยสงสัยว่าถ้าพระอยู่รูปเดียวจะเป็นกฐินไหมครับถ้าตามวินัยก็ไม่ใช่กฐินนะถ้าตามพระวินัยดั้งเดิมมันไม่ใช่มันเป็นกฐินไม่ได้ต้องมีพระ5รูปขึ้นไปใช่ไหมครับทีนี้ถ้าว่าเขาทีนี้จะทอดกฐินแบบไหนแบบสมัยใหม่ที่ว่าถ้าไม่ตามแบบเก่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมเขาว่าเขาทำทุกปีครับหลวงพ่อเขาว่าเขาทำทุกปีครับทีนี้ผมก็อยากจะช่วยเขาครับเพราะว่าเขาบ้านญาติผมอยู่เขาอยากมีวัดนะครับแต่วัดมีแล้วแต่ว่าทีนี้เขาอยากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมถ้าไปกระทอดกฐินแบบนั้นถ้าเขาไม่เอาแบบเก่าแบบใหม่ทีนี้ต้องการจตุปัจจัยเพื่อไปสร้างวัดสร้างวาอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรมันก็สามารถจะทำไปได้แต่ว่าอานิสงส์กฐินตามแบบเก่าๆดั้งเดิมตามพระวินัยมันก็ไม่ใช่ไม่ได้นะเข้าใจไหมบางรูปบางองค์ท่านก็บอกว่า
อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องการอานิสงส์กฐินเพราะว่าผ้าเราก็มีเยอะแยะมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมผ้ามีเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อก่อนต้องมีไม้สะดึงเพราะกฐินคือไม้สะดึงต้องขึงผ้าต้องใช้ผ้าห้ารูปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็มีการร่วมกับคณะสงฆ์เพราะมีใช้ห้ารูปใช่ไหมในการที่ว่าทอผ้าด้วยใช่ไหมเป็นการขอผ้าขึงผ้าไม้สะดึงแปลว่างั้นต้องใช้ถึง5รูปด้วยกันถึงจะทำได้แต่เดี๋ยวนี้ผ้าไม่ได้ไปขึงผ้าผ้าไม่ได้ไปขึงผ้าผ้านี้เลื่อนลอยมานะผ้าอากาศไม่ใช่มาจากตลาดเนี่ยไหมโยมส่วนใหญ่นะเห็นไหมก็ไม่ได้ฟังเพราะผ้ามีเยอะไงเมื่อก่อนไม้สะดึงคือกฐินนะโยมนะเข้าใจความหมายอ่ะไม้สะดึงขึงผ้าต้องใช้5รูปอ่ะแต่ทีนี้ที่เราว่าต้องเอาผ้า5รูปเพราะว่าเราถือแบบเก่าๆตามพระวินัยดั้งเดิมไงแต่มายุคนี้สมัยนี้บางท่านเขาก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ผ้าเราไม่ได้ทอเองมาทั้งไตทั้งชุดเลยนะฮะมันไม่มีสะดึงที่จะมาขึงแล้วเนี่ยมันสำเร็จรูปอ่ะเห็นไหมโยมจะกลายไปในงานไปทีนี้เราจะถือแบบเก่าหรือแบบใหม่ละโยมแบบใหม่กับแบบเก่าเป็นยังไงครับหลวงพ่อแบบเก่าก็ต้อง5รูปไงแบบใหม่นี่ก็มีรูปเดียวก็หามาผสมได้ให้ครบ5หรือว่าเกินพอนั้นก็ได้อะไรเงี้ยฮะแบบเก่าตามพระวินัยดั้งเดิมจริงๆแล้วต้อง5รูปนะโยมกฐินคือปางไม้สะดึงไงแต่ทีนี้เขามาอ้างว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีไม้สะดึงอ่ะพระไม่รู้จักไม่เข้าใจระวังรูปองค์ไม้สะดึงเป็นยังไงอ่ะนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาทอผ้าเองอ่ะฮะเมื่อก่อนนี้กฐินมันเขาเอาได้มาให้บางทีเอาผ้าผืนเล็กผืนน้อยเป็นผ้าอะไรบางสกุลอะไรมาเพื่อจะมาตัดเย็บย้อมมาในวันนั้นให้เสร็จมันเป็นในกฐินนะแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ไงฮะไม่ใช่เพราะอะไรว่ามาจากตลาดเขาเอามาเป็นชุดเลยมาเป็นไตสำเร็จรูปเลยไงฮะดังนั้นนมัสการครับหลวงพ่อพระคุณเจ้าทั้งสองรูปครับแค่นี้พอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจแล้วครับจะเอาแบบใหม่แล้วพระธรรมวินัยนะฮะครับผมถ้าไปพูดนั่งขัดคอเขาไหมนั่นนะครับจะไปขัดคอกันป่ะใช่ก็เป็นเรื่องของที่สมมติกันไปต่อมานะครับอย่างหลวงพ่อพูดก็ถูกเลยครับเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นนั่นก็คือไม้สะดึงไงฮะใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คนจะไปสงสัยตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้ก็ไปที่จริงโยมก็ได้ในสงของโยมแล้วที่โยมไม่อยู่ที่โจจนาโยมจะเอาจตุตไปตายไปสร้างวัดหรือเปล่าใช่แต่จำนวนผ้าเนี่ยเป็นเรื่องของอันนี้สงพระไม่เกี่ยวกับโยมใช่เป็นเรื่องของพระนะฮะก็เอาแต่นั้นก็แล้วกันนะในยุคนี้สมัยนี้ก็นะครับปัจจุบันทันด่วนครับเพราะมันมือถือมีทุกคนส่งข่าวกันเร็วไลน์หมดแล้วก็เร็วหมดครับทุกอย่างก็นี่แหละบางทียุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่ผมก็ยังคุยกันที่ว่าอะไรแม้แต่ว่าไอ้เทคโนโลยีที่นำมาเอาไปโยมมาทำครับที่ว่าเอาขอการครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรแผ่นแผ่นมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกดีใจเจ้าค่ะที่หลวงพ่อมาเมตตาให้ธรรมทานกับพวกเราเจ้าค่ะหลวงพ่อสบายดีนะเจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่สิ้นเจอยู่ที่พอใจเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมมานะเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งหลังเนี่ยมันพอกำหนดปุ๊บอะหลวงพ่อคัดจิตมันเฉยอะเจ้าค่ะทั้งที่สมาธิก็ยังไม่รึกมันเฉยมันไม่ปรุงแต่งนะเจ้าค่ะลูกก็นึกถึงที่หลวงพ่อชันชัยสอนว่าอะไรชัดก็กำหนดอันนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะลูกจึงกำหนดความเฉยมันก็เฉยต่อไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏธาตุไฟลูกก็ร้อนที่หน้าอกอะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วพอสักพักหนึ่งอุ้ยธาตุน้ำที่น้ำลายที่ลำคอเต็มเลยเจ้าค่ะเราก็ยังไงล่ะเนี่ยเจ้าค่ะมันเป็นเช่นนี้ลูกก็ดูอาการเช่นนั้นต่อไปนะเจ้าค่ะระยะหลังนี่คือลูกฟังหลวงพ่อหลายๆรูปนะเจ้าค่ะขณะที่ปฏิบัติพอมีความขัดข้องอะไรแปลกเจ้าค่ะคำสอนของหลวงพ่อแต่ละรูปก็จะปรากฏเป็นสัญญาของลูกขึ้นมาละเจ้าค่ะอย่างเป็นต้น
ท่านหลวงพ่อเหลี่ยมก็บอกว่าอ้าวจับจิตสู่จุดเจ้าค่าแล้วก็ถ้าวิริยะตกก็เอาพละห้ามาช่วยอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกก็ทำตามไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วลูกก็จำได้หลวงพ่อจันชัยบอกว่ารู้แล้วเฉยชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เหล่านี้เจ้าค่ะหลวงพ่อจะผุดขึ้นมาบ่อยๆในขณะที่ลูกมีอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะลูกก็เลยขอเรียนถามหลวงพ่อชันชัยว่าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่หลวงพ่อบอกว่าที่คิดน่ะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไม่ต้องคิดคือสภาวะธรรมมันเกิดของมันเองลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะขอบพระคุณเจ้าค่ะถึงพอนิมนต์พ่อครับถามท่านชัยท่านชัยก็ตอบได้นะนิมนต์หลวงพ่อครับเหมือนกันครับเออครับก็คือเขาถามเขาทวนคำพูดผมไม่ใช่ก็การกำหนดรู้อย่างนั้นมันก็ได้ทำไปทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันอะไรแต่สัมพันธ์การโดยที่ว่าไม่ไปท้อแท้บางครั้งเราทำอะไรอย่างใดหนึ่งเนี้ยการภาวนาเนี่ยบางทีมันก็ไปจดจ่ออย่างนั้นที่ว่าถึงมันจะอะไรไม่สงบทันอกทันใจบางทีมันถูกอะไรเข้ามาแทรกซ้อนแต่ว่าถ้าเราพยายามกำหนดรู้การแทรกซ้อนอะไรเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะฮะเดี๋ยวมันก็เข้าไปถึงความสงบจนได้เดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามฮะกรรมฐานทุกบทเนี่ยมันเหมือนกันนะคล้ายกันอาศัยความเพียรความพยายามที่ว่าที่โยมคนนั้นที่เขาถามว่าอาตาปีสัมปชานุสติมานั่นแหละในที่จริงมันเป็นเรื่องของการความเพียรความกิเลสคือไม่ท้อแท้ฮะเผากิเลสไปเรื่อยทำกิเลสให้เล่าร้อนเนี่ยนะบางทีมันก็ทำให้ฟุ้งซ่านบ้างทำให้กระสับกระส่ายบางทีแหมร่างกายเล่าร้อนไปหมดเนี่ยเพราะทนความเพียรเข้าไปเผาแต่ถ้ายอมให้เผาไปเรื่อยเดียวก็มันก็หมดนะฮะความกระสับกระส่ายก็ทุเลาเบาบางดวงมันก็จะเย็นลงเย็นลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเหมือนที่ว่าไปสู้กับเวทนาโอ้โหมันเล่าร้อนไปหมดมันทุกข์ไปหมดทรมานไปหมดเพราะว่าพองานเข้าหนึ่งเข้าเราไม่กลัวไม่ท้อแท้สู้เข้าไปเดินหน้ารุดเข้าไปนั่นเข้าไปในที่สุดมันก็เย็นลงเบาลงในที่สุดมันก็หมดไปทิ้งไปตรงนั้นนี่ก็ใช่อดทนมีอยู่ที่ความอดทนการปฏิบัติงั้นถูกแล้วฮะคือว่าให้มีความอดทนเท่านั้นเองความเพียรเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงใช่แล้วไม่ต้องคิดอย่างนี้นะแต่ตอนคิดมันปรุงแต่งเท่านั้นเองตรงนั้นเข้าใจถูกแล้วเข้าใจตรงนั้นจบเลยไหมครับทีนี้มันแหมจะต้องให้ได้อย่างใจรู้สึกว่าแม่ทำอย่างนี้รู้สึกไม่ผ่านอะไรไปสักทีท้อแท้นะใช่ครับจะไปเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ก็ต้องไปเจอตรงนั้นเหมือนกันแหละฮะใช่ไหมไปเจอมันหนีความเพียรไปไม่พ้นความอดทนไปไม่ได้หรอกความเพียรไม่พ้นความอดทนไปไม่ได้ถ้าเราหนีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับแต่ที่บอกว่าวิริยะนะทุกขมจิติคนจะรู้ผลทุกได้เพราะความเพียรนะครับมันเป็นภาษาที่ต้องใช้เลยที่ต้องเอามาใช้มาเตือนเลยครับมาเตือนสติต้องขยันหนึ่งเดียวโยมก็ทำได้ถึงจุดอุเบกขาแล้วเหมือนกันนะครับถือว่าก็ใจได้ความเปลี่ยนมันเลยอุเบกขานั้นบางทีมันก็อุเบกขาได้เป็นบางครั้งคราวไงครับเมื่อเป็นบางครั้งคราวมันยังไม่ถาวรนะผู้จิตมีอุเบกขาที่ถาวรนั่นก็จะเป็นพระรหัสอรหันต์นะครับต้องทำอุเบกขาได้ครับแม้จะเกิดสิ่งอะไรที่มาครบอายตนะสัมผัสอะไรนั้นถ้าก็วางใจเฉยได้เป็นกลางได้นั้นอุเบกขาได้ถาวรนะแต่ว่าถ้าเรานี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอะไรครับก็ต้องถึงชั่วครั้งชั่วคราวต้องเพียรต่อไปใช่ใช่บาลีก็ด้วยอาคัมปนะใช่มั้ยอาคัมปนะไอ้บางทีเราคบเข้าไว้ใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ใช่เป็นสมุจเฉทคือเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารนั้นเป็นอุเบกขานั้นถาวรอันนั้นพระรหัสนั้นที่จะทำได้ตรงนั้นครับผมละตัวอวิชชาได้หมดแล้วครับใช่มั้ยนี่ก็เป็นเส้นทางที่เดินไปแล้วนะโยมก็ทำต่อไปเนาะเขาขายเขาไปดีมีสายข้าวจากสุพรรณบุรีโยมยุพินเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทุกสองรูปครับหลวงพ่อมีเป็นอยากถามข้อข้องใจนิดนึงครับหลวงพ่อครับถามได้เลยโยมหลวงพ่อครับหนังซีรีส์อินเดียของที่หนังพระพุทธเจ้าที่จบไปไม่นานที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยครับก็คือเอามาเป็นคำสอนที่เป็นกลางและเป็นคำสอนที่ดีงามได้ไหมครับหลวงพ่อครับครับอะไรนะหนังอินเดียที่เพิ่งจบไป
จะเอามาเป็นคำสอนที่เป็นกลางที่ดีงามได้ไหมครับก็อินเดียที่พระพุทธเจ้ามหาสุดาโลกใช่ไหมก็เป็นได้โยมอะไรคำที่หลายประโยคที่เขาพูดนั้นมันเป็นกลางได้นะฮะทำให้เป็นกลางได้นะฮะเพราะว่าเขาเรียบเรียงมาเขาก็เอามาจากเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกนั่นแหละฮะในประวัติความเป็นมาแต่บางอย่างก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างใช่ไหมเพราะมันนานมาแล้วแต่ว่าเราต้องเอาเนื้อหาสาระของความเป็นจริงที่สอดคล้องกับธรรมชาติชีวิตจริงๆเรื่องต้องเข้าไปถึงจิตใจนะฮะเอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้อ๋อแล้วอย่างนี้อย่างมันเทียบกับสังคมไทยได้ไหมครับสังคมไทยรู้สึกจะติดอภินิหารติดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในอินเดียเขาติดแบบธรรมชาติมากเลยนะครับนี่แหละที่เพราะคนไทยนี่ติดศักดิ์สิทธิ์เชื่อครับเชื่อไว้ก่อนติดเรื่องของความขลังมากกว่าความคิดใช่ไหมจริงอย่างจริงกว่ากันครับนั่นสิแต่ทีนี้เขาไม่เน้นเขาเน้นถึงเนื้อหาสาระนะไอ้ที่พุทธเจ้ามหาสัตตาโลกเห็นไหมครับครับผมก็นึกถึงว่าภาวะจิตใจเป็นยังไงที่ละยังไงความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรอะไรเงี้ยเราจะแก้อย่างไรจะละอย่างไรเขาไม่ค่อยไปเน้นเรื่องอภิธิหารใช่ไหมครับไม่ได้อาจารย์เคยดูรึเปล่าล่ะครับเคยผ่านอยู่กันนะพูดได้ฟังผมรู้สึกว่าคำสอนของเขาที่สอนตอนที่ตัวละครแสดงออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเข้าถึงธรรมะจริงๆมากเลยนะครับเขาไม่อ้างอิงถึงแบบว่าเทวดาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องที่สิ่งที่เราแตะต้องไม่ได้นะครับใช่ไหมฮะใช่ก็สอนอย่างนั้นฮะเขาเอาเนื้อหาสาระธรรมที่พุทธเจ้าทรงตัดเอาไว้จริงๆไงตรงนั้นเลยเขาก็ไม่ค่อยไปเน้นเรื่องของเทวดาด้วยใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของพระไตรปิฎกก็จะมีการที่ว่าโอ้มันชั้นยุคหลังขึ้นมามันจะมีอะไรแทรกซ้อนนั่นเป็นเรื่องที่เรียนศึกษาแล้ววิเคราะห์แล้วก็ไม่อันก็เป็นเรื่องของที่ว่าผู้ที่แปลหรือว่าผู้ที่เป็นอัตถกถาจารย์ที่มายุคหลังๆก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะเห็นไหมแต่ว่าที่จริงแล้วเราเอาเนื้อหาสารธรรมอันนั้นก็จะมีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตนะฮะเราก็ไม่ต้องไปติดอภิธรรมจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมไม่ต้องเอาอิทธิฤทธิ์นะครับถึงมีอิทธิฤทธิ์ถ้าพิชิตกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภโกรธหลงก็ตกนรกได้งั้นนะใช่ไหมไปถึงวันนิพพานไม่ได้ถึงจะมีอิทธิฤทธิ์ตรงไหนใช่ไหมครับเทวทัตก็ไปมาแล้วตอนนี้ยังการประพฤติปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธความหลงคือว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้อันนั้นแหละอันนั้นไปสวรรค์ไปนิพพานพ่อครับแล้วมันสุดโต่งเกินไปไหมครับมันก็ดูเอาไว้เลยเกินไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะทำแล้วเป็นพอสุดโต่งเกินไปไหมครับที่ปฏิบัติอย่างนั้นก็มันก็แล้วแต่ที่ว่าบุคคลที่ว่าความคิดมันไม่เท่ากันอย่างที่ว่าบางคนก็ว่าทำอย่างนี้สุดโต่งไปบางคนก็มาพอดีสำหรับเขาอ่ะการพอความว่าพอดีของแต่ละคนนั้นไม่เท่าเทียมกันนะฉะนั้นจึงมีคำบอกว่าตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงทีตึงรู้จักการผ่อนหย่อนรู้จักการดึงนี่มันก็แล้วแต่บุคคลเองเหมือนกันคนเราตึงหรือหย่อนเท่ากันไหมไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันนายโยมมันไม่เท่ากันนะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนายโยมนั้นเราก็ต้องมาดูทีนี้ที่โยมบอกว่าไอ้ที่เขามาสร้างไงพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกนั่นถูกไหมก็เป็นเรื่องที่ถูกหลักของพุทธเจ้าต้องสอนให้ประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันสอดคล้องกับการ์ตูนอินเดียที่หนังไทยที่ของไทยทำได้ยังไงครับก็มันดูแล้วดูหนังเรื่องนี้พอไปดูการ์ตูนศาสนาของเราดูไม่ได้อ่ะมันไม่จริงอ่ะครับก็แล้วแต่ความแนวความคิดนะโยมก็พอเข้าใจนะพอดีเวลาของเราก็หมดตรงพอดีแล้วก็ไว้ถามวันต่อไปก็แล้วกันไม่งั้นก็ถามหลังใหม่ได้นะขออนุโมทนาก็เวลาของเราได้หมดลงในวันนี้ถ้าจากนั้นแล้วมีข้อติชมประการใดเกี่ยวกับเรื่องของรายการที่ดำเนินมาก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสัพพทานวงเล็บ2ว่ารายการธรรมสว่างใจตรงไปที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลาดไปรษณีย์ 11,000 ช่วงท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกสายที่โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกท่านที่รับชมและรับฟังทั้งทางสถานีโทรทัศน์ NVTD 999พุทธภูมิแล้วก็ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นข่าวจากชาวพุทธสุดท้ายนี้ก็อนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกันเยอะดวงผม
ก็ให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะส่งใจทางทีวีหรือว่าทางวิทยุจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุอนุโมทนา